หลังจากตกลงค่าจ้างกับเอวาแล้วโทยะก็ให้เอวาตามไปที่ร้านในภายหลังส่วนตัวเองก็ขอตัวลากลับมาเย็นวันนั้นกลุ่มของหนิกก็กลับมาจากแดนเจียนพร้อมเนื้อมอนสเตอร์และผลึกมนาจำนวนมากนี่สกิลของบอสคาโทยะซังชิกะส่งสกิลทั้งสองม้วนให้กับโทยะเมื่อโทยะเอาไปกางดูมันเป็นสกิลเสวยธาตุลมกับสกิลระวังภัยสกิลระวังภัยจะเป็นสกิลประเภทเรียกใช้มันจะปล่อยคลื่นมนาออกไปรอบๆตัวหากมีสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมนาอยู่ในร่างกายกระทบกับคลื่นระวังภัยมันจะแจ้งกับผู้ใช้สกิลทันทีว่าทิศทางไหนที่ตรวจจับเจอสกิลนี้บากะเป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มนิกที่มีมันขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอฝากคนไปฝึกการต่อสู้กับมอนอีก2คนนะครับโทยะบอกกับพวกนิกตอนนี้เลยหรือโทยะนิกถามอะไรคือตอนนี้ครับโทยะถามกลับเพราะไม่เข้าใจจะให้พวกข้าพาไปฝึกตอนนี้เลยหรือเปล่านิกถามอีกครั้งออกพาไปตอนเช้าครับไม่ใช่ตอนนี้เพราะอีกคนยังมาไม่ถึงเลยครับโทยะตอบกลับนิกอาเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นพวกข้าขอไปพักก่อนนะอยากอาบน้ำเต็มทนแล้วล่ะนะนิกสำรวจร่างกายตัวเองที่เละเทะไปหมดเพราะมีอยู่ชั้นหนึ่งมันเป็นบ่อโคลนที่มีพวกต้นไม้กินคนประจำชั้นอยู่พวกมันจะใช้รากของมันมัดกับขาแล้วลากไปกินใต้โคลนนิกกับเดวิดเป็นผู้โชคดีที่รายแรกๆที่โดนลากไปดีที่ว่านิกกับเดวิดใส่ชุดสูทป้องกันอยู่เลยเอาตัวรอดจากการโดนขมวบมาได้ตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอุปกรณ์ให้คนที่มาใหม่ด้วยพอดีโทยะงั้นพวกข้าไปก่อนนะพวกนิกเลือกที่จะเอาบ้านมาตั้งข้างๆร้านแทนเพราะมันคุ้นเคยกว่าห้องในร้านขายของและเสื้อผ้าส่วนใหญ่อยู่ในบ้านไม้ด้วยคืนนั้นโทยะก็เอาชุดสูทตัวเก่าของเด็กๆมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้สมาชิกใหม่ทั้งสองคนอาวุธหลักที่โทยะเตรียมเอาไว้ให้ก็มีธนูเวทกับมีดสั้นเอาไว้ให้ใช้ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าทั้งสองคนถนัดอะไรเป็นพิเศษระหว่างที่โทยะกำลังสร้างของนั้นอีกที่หนึ่งในอาณาจักรชิงหลงก็กำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างมันจะดีหรือท่านกงกงนั้นคือคนของเซียนโอสถเลยนะท่านทำแบบนี้ถ้าท่านราชารู้เข้าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆชายชุดดำปกปิดใบหน้าเบื่องหน้าขอฉีกงกกงพูดขึ้นมาแบบหวั่นเกรงข้าต้องใส่ใจด้วยหรือข้าคือฉีกงกกงและข้าคือคนควบคุมทหารเกือบทั้งอาณาจักรถ้าข้าต้องการอะไรข้าไม่จำเป็นต้องไว้หน้าใครทั้งสิ้นเสียงแหลมๆของฉีกงกกงดังขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าลูกน้องของตัวเองเกรงกลัวเซียนโอสถรับทราบขอรับชายที่ปกปิดหน้าตาได้แต่ก้มหัวยอมรับงานที่ฉีกงกกงให้ไปทำสาเหตุคือเนื่องจากว่าขบวนการค้าของเผ่าวัวขาวมาที่อาณาจักรชิงหลงเพื่อทำการค้าเมื่อเห็นว่าเผ่าวัวขาวมีรถบรรทุกเวทที่ไม่เหมือนใครจึงให้คนไปสืบดูกลับได้ข่าวที่น่าเหลือเชื่อก็คือเผ่าวัวขาวรับดายุคโทยะเป็นองค์ชายของเผ่ารถเวทคันนี้ก็ได้รับมาจากดายุคโทยะหรือเซียนโอสถมาเมื่อข่าวมาถึงหูของฉีกงกกงที่มีความแค้นที่มีกับโทยะแต่ทำอะไรโทยะไม่ได้เนื่องจากอยู่ต่อหน้าราชาหลงเจี้ยนหยางจึงต้องยอมไปก่อนเพื่อทำการใหญ่ในภายหลังฆ่าพวกมันให้หมดแล้วชิงรถเวทคันนั้นมาให้ข้าฉีกงกกงออกคำสั่งครั้งสุดท้ายขอรับท่านกงกงชายปิดบังใบหน้ารับคำสั่งแล้วเดินออกไปทันทีพร้อมกลุ่มชายชุดดำอีกหลายสิบคนเบื้องหลังก็รีบติดตามชายชุดดำปิดบังใบหน้าไปหึน้ำไกลหรือจะดับไฟได้ข้าจะทำให้เจ้ารู้ว่าข้าฉีกงงผู้นี้ไม่ใช่คนที่เจ้าจะแตะต้องได้ฉีกงงพูดพร้อมทำหน้าตาโหดเหี้ยมกลางดึกวันนั้นกลุ่มชายชุดดำก็เข้าโจมตีขบวนการค้าของชนเผ่าวัวขาวตามคำสั่งทำไมไม่เห็นคนเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าพวกเผ่าวัวนั้นไปไหนกันหมดหนึ่งในชายชุดดำถามเพื่อนข้างๆข้าจะไปรู้หรือเมื่อหัวคำข้ายังได้รับรายงานมาว่าพวกมันทั้ง20คนยังอยู่แถวรอบๆรถเวทคันใหญ่นั้นอยู่เลยชายชุดดำข้างๆตอบกลับเพื่อนพวกเจ้า4คนไปค้นหาใกล้ๆอย่าให้ใครเห็นตัวล่ะชายปิดบังใบหน้าที่เป็นหัวหน้าสั่งการทันทีขอรับหัวหน้าชายทั้ง4คนรับคำสั่งแล้วเคลื่อนไหวไปตามมุมมืดค่อยๆเข้าใกล้รถบรรทุกเวทของชนเผ่าวัวขาวเวลาผ่านไปทั้ง4คนก็กลับมารายงานไม่พบใครเลยขอรับท่านหัวหน้า
ชายทั้งสี่รายงานด้วยอาการสับสนมันทิ้งรถเวทไว้อย่างนั้นหรือพวกเจ้าทั้งสี่ไปเอารถเวทนั้นมาส่วนพวกเจ้าที่เหลือกระจายกำลังไปล้อมเอาไว้อย่าให้ใครเข้าหรือออกจากบริเวณนี้เด็ดขาดหากข่าวรั่วไหลออกไปพวกเราจะซวยกันทั้งหมดชายปิดบังใบหน้าสั่งการลูกน้องทันทีลูกน้องของชายปิดบังใบหน้าได้รับคำสั่งก็แยกย้ายกันออกไปตามคำสั่งทันทีฝุบกลุ่มชายชุดดำค่อยๆกระชับวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆคนของเผ่าวัวขาวที่อยู่ในรถบรรทุกเวทไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังจะถูกโจมตีทุกคนต่างนอนอยู่ในห้องพักที่ห่างรถกันอย่างสบายใจส่วนท่านอนนั้นเอาเป็นว่าพวกชนเผ่าวัวขาวนั้นรักกันดีนอนกอดกันน้ำลายยืดทุกคนตรวจจับพบกลุ่มคนน่าสงสัยส่งภาพไปให้มาสเตอร์รถบรรทุกเวทส่งข้อความนี้ไปให้โดรนสื่อสารทันทีเมื่อโดรนสื่อสารได้รับคำขอของรถบรรทุกเวทก็ส่งภาพทั้งหมดไปให้กับโทยะติดสัญญาณเตือนของโทยะดังขึ้นมาหืมดึกขนาดนี้มีเรื่องอะไรกันโดราจังโทยะถามแพนโดราดูเอาเองค่ะมาสเตอร์พูดจบแพนโดราก็ฉายภาพมาให้กับโทยะพวกนี้มันภาพมาจากที่ไหนโดราจังโทยะถามแพนโดราอาณาจักรชิงหลงห่างจากเมืองตรงหลางไปทางตะวันตก176กิโลเมตรค่ะมาสเตอร์แพนโดรารายงานแก่โทยะสั่งให้รถบรรทุกล็อกประตูให้แน่นหนาแล้วให้โครนมาคุ้มกันด้วยให้ยิงเฉพาะที่ขานะแล้วส่งรถหน่วยกู้ภัยไปหนึ่งคันผมไม่อยากให้พวกนั้นตายก่อนที่ผมจะไปถึงโทยะสั่งการเสร็จพอเก็บข้าวของที่สร้างเสร็จแล้วบางส่วนก็ลุกขึ้นยืนเปิดมิติไปที่อาณาจักรชิงหลงแล้วบินต่อจากหมู่บ้านเถาเทียนถังไปด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางโทยะเห็นรถหน่วยกู้ภัยแซงไปด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโทยะถึงกับส่ายหัวทันทีซึ่งเหมือนหน่วยกู้ภัยในโลกเก่าไม่มีผิดเหอะโทยะพูดพร้อมกับบินต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ทางฝั่งรถบรรทุกเกิดการปะทะกันแล้วอากกช่วยข้าด้วยขาข้าชายชุดดำร้องขอให้เพื่อนช่วยอยู่ที่พื้นหากข้ามาช่วยแล้วชายชุดดำอีกคนรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนที่กำลังบาดเจ็บเพื่อลากตัวออกจากสนามรบฝุบพลขาข้างซ้ายของชายที่จะมาช่วยถูกยิงขาดทันทีอากกข้าโดนแล้วช่วยข้าด้วยเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นมาทันทีบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีฝูงโดรนกว่า30เครื่องบินไปบินมารอบๆรถบรรทุกที่ชนเผ่าวัวขาวนอนหลับอุตุอยู่โดยไม่รู้เลยว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากระบบเก็บเสียงของรถดีเกินไปทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกถอยๆลากพวกที่บาดเจ็บออกมาด้วยห้ามทิ้งใครเอาไว้เป็นหลักฐานเด็ดขาดหัวหน้าของชายชุดดำสั่งถอยทันทีเมื่อเห็นว่างานล้มเหลวแน่แล้วเมื่อกลุ่มชายชุดดำได้รับคำสั่งก็พยายามไปช่วยเพื่อนที่บาดเจ็บอยู่ทันทีแต่ไม่ว่าใครเข้าไปใกล้ก็จะถูกยิงขาเด้งทุกรายไม่นานนักฝูงโดรนก็มาเพิ่มอีกแล้วล้อมกลุ่มชายชุดดำเอาไว้จนหมดพวกมันมาพร้อมโดรนขนส่งอีกหนึ่งเครื่องวางอาวุธแล้วมอบตัวแล้วพวกท่านจะปลอดภัยโดรนขอส่งมาถึงก็ประกาศเสียงดังทันทีพวกเราสู้ตายถึงรอดจากที่นี่ไปก็ต้องตายอยู่ดีหัวหน้าของชายชุดดำประกาศลั่นเพราะถึงรอดจากที่นี่ไปได้ก็ไม่พ้นถูกฉิกงงสั่งตัดหัวทั้งหมดโทษฐานทำงานไม่สำเร็จพวกเราสู้ทุกคนพูดขึ้นมาพร้อมใช้สกิลต่างๆยิ่งใส่ฝูงโดรนบึ้มๆเปรี้ยงเสียงของสกิลดังขึ้นมาไม่หยุดปิ๊บโดรนขนส่งสั่งยิงขากลุ่มชายชุดดำทันทีเมื่อตั้งตัวได้จากการโดนสกิลโจมตีเมื่อครู่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บเสียงตอบรับจากฝูงโดรนสื่อสารดังรับกันเป็นทอดๆแล้วทำการยิงที่ขาต่อทันทีฝุบฝุบพบเพราะชายชุดดำคนแล้วคนเล่าต้องเสียขาไประหว่างการปะทะนั้นรถหน่วยกู้ภัยก็มาถึงในที่สุดวอวอเสียงไซเรนดังขึ้นมาพร้อมแสงไฟจากไซเรนฟู้ท้ายรถหน่วยกู้ภัยเปิดออกมาทันทีเมื่อมาจอดใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บขาขาดจำนวน21รายหน่วยกู้ภัยกระต่ายน้อยมาแล้วคะพยาบาลกระต่ายน้อยในชุดพยาบาลสีขาวมีโลโก้มังกรดำปักอยู่ที่หมวกและที่หน้าอกข้างขวาสแกนพื้นที่เสร็จก็พูดขึ้นพร้อมชูมือขึ้นหนึ่งข้างแล้วกระดกเท้าอีกข้างขึ้นมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจะทำการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้แหละค่ะพยาบาลกระต่ายน้อยพูดจบก็วิ่งเข้าไปในจุดปะทะด้วยความเร็วสูงทันที
เมื่อถึงชายชุดดำคนแรกที่ขาขาดอยู่ใกล้ๆก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทันทีด้วยการห้ามเลือดเมื่อตรวจดูแล้วไม่พบจุดอื่นพยาบาลกระต่ายน้อยก็ใช้ผ้าพันแผลพันทั่วทั้งตัวของชายคนนั้นไว้จนกลายเป็นมัมมี่และไม่สามารถขยับไปไหนได้อีกเหลือเพียงบริเวณลูกตาที่มองตามก้นพยาบาลกระต่ายน้อยที่วิ่งไปเอาผ้าพันแผลพันคนอื่นต่อตาปริบๆระหว่างวิ่งไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนั้นพยาบาลกระต่ายน้อยก็วิ่งหลบสกิลต่างๆไปด้วยอย่ายิงมาทางนี้สิขนูมาช่วยผู้บาดเจ็บค่ะพยาบาลกระต่ายน้อยวิ่งไปบ่นไปตลอดทางแต่ก็ยังสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างง่ายดายไม่ว่าพยาบาลกระต่ายน้อยวิ่งไปทางไหนก็จะมีมัมมี่เกิดขึ้นตลอดทางไม่นานนักการต่อสู้ก็จบลงแต่หัวหน้าชายชุดดำสามารถหนีไปได้แต่ที่หนีไปได้นั้นไม่ใช่เพราะความสามารถแต่เป็นเพราะคำสั่งของโทยะที่สั่งให้ปล่อยไปแล้วให้โดรนสื่อสารตามไปห่างๆเพื่อหาตัวบงการไม่นานนักโทยะก็มาถึงสวัสดีค่ะมาสเตอร์พยาบาลกระต่ายน้อยเมื่อเห็นโทยะมาถึงก็เข้ามาทักทายทันทีอืมสวัสดีมีใครตายไหมโทยะก้มลงไปถามพยาบาลกระต่ายน้อยที่ตัวสูงไม่พ้นช่วงอกของโทยะตายศูนย์บาดเจ็บหนัก7ขาขาด2ข้าง12ขาดข้างเดียว10ค่ะมาสเตอร์พยาบาลกระต่ายน้อยรายงานผลการตรวจผู้ป่วยทันทีเมื่อโทยะได้รับรายงานก็นำกรงขนาดใหญ่ออกมาอืมช่วยลากเข้ากรงนี้หน่อยพวกบาดเจ็บหนักเอาโพชั่นนี้ให้กินคนละครึ่งขวดโทยะพูดพร้อมเอาโพชั่นฟื้นฟูออกมาให้พยาบาลกระต่ายน้อยรับทราบค่ะมาสเตอร์เมื่อรับโพชั่นไปแล้วพยาบาลกระต่ายน้อยก็รีบวิ่งไปลากคอพวกชุดดำเข้ากรงทันทีคนไหนที่บาดเจ็บหนักก็ปลดผ้าปิดปากแล้วกรอกยาให้เมื่อกรอกยาเสร็จก็พันไว้ตามเดิม20นาทีผ่านไปเสร็จแล้วค่ะมาสเตอร์พยาบาลกระต่ายน้อยทำภารกิจเสร็จก็วิ่งกลับมารายงานโทยะขอบใจมากโทยะพูดพร้อมลูบหัวของพยาบาลกระต่ายน้อยอีกมาสเตอร์ลูบหัวด้วยแหละมีเรื่องไปโม้แล้วอีกพยาบาลกระต่ายน้อยหัวเราะชอบใจขึ้นมาเนื่องจากนอกจากตัวเองแล้วพยาบาลกระต่ายน้อยคนอื่นๆไม่มีใครได้พบกับโทยะอีกเลยนอกจากวันแรกที่ออกทำงานทำให้ตัวเองมีเรื่องไปโม้ให้พยาบาลกระต่ายน้อยคนอื่นฟังกลับไปทำงานต่อได้แล้วล่ะที่เหลือเดี๋ยวจัดการเองโทยะบอกกับพยาบาลกระต่ายน้อยค่ะมาสเตอร์พยาบาลกระต่ายน้อยรับสั่งก็รีบกลับไปที่รถหน่วยกู้ภัยด้วยการกระโดดลั่นลาไปตลอดทางเอาล่ะผมจะไม่ถามว่าใครส่งมาเพราะอีกไม่นานผมก็จะรู้เองตอนนี้ผมจะพาไปพักที่สงบๆก่อนหมดเรื่องแล้วผมจะเอาไปส่งให้ทางการอีกทีพูดจบโทยะก็เอาทั้งกรงทั้งคนเข้าไปที่โลกใบเล็กจากนั้นก็เก็บผ้าพันแผลรวมถึงอาวุธและแหวนมิติทั้งหมดของทุกคนแล้วฮีลลิ่งให้ทุกคนจนหายดีท่านคือใครกันหนึ่งในชายชุดดำที่อยู่ในกรงถามโทยะเซียนโอสดโทยะตอบคำเดียวแล้วเดินไปที่บ้านทันทีเซียนโอสดกลุ่มชายชุดดำพูดพร้อมมองตามหลังโทยะไปจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าพูดขึ้นมาอีกเพราะในใจมีแต่ความหวาดกลัวเซียนโอสดคือใครกันที่สามารถรักษาคนจำนวนมากขนาดนี้ได้เซียนโอสดคือเทพเซียนจริงๆใช่ไหมถึงได้พาคนมากมายมาที่แปลกๆได้ภายในพริบตาโทยะเข้าไปสั่งให้มิกิคอยต้มข้าวโพดกับหัวมันให้พวกที่อยู่ในกรงกินประทังชีวิตไปวันๆแต่ก็ยังใจดีสั่งให้ต้มให้วันละ3มื้อพร้อมน้ำเปล่าหากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่โทยะพวกนี้ต้องถูกทรมานนอดข้าวอดน้ำแน่นอนหากมีใครที่จะพยายามมาฆ่าคนของตัวเองหลังจากสั่งงานมิกิเสร็จแล้วโทยะก็กลับไปที่ห้องของตัวเองที่ร้านค้าแล้วนั่งปรับแต่งอุปกรณ์ต่อจนถึงตี3ของวันนั้นก็ปรับแต่งอุปกรณ์ของทั้งสองเสร็จโทยะจึงเข้านอนเช้าวันใหม่โทยะก็ยังไม่ได้รับแจ้งข่าวจากโดรนสื่อสารจึงเอ่ยปากถามแพนโดราโดราจังทำไมยังไม่มีข่าวมาเลยล่ะโทยะถามแพนโดราด้วยหน้าตาเซ็งสักครู่ค่ะมาสเตอร์พูดจบแพนโดราก็ตรวจสอบไปที่โดรนขนส่งแล้วรายงานโทยะทันทีเป้าหมายยังกบดานอยู่ค่ะหากเป้าหมายไปพบตัวต้นเหตุจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะแพนโดราเฮ้อเราก็นึกว่าจะได้เรื่องเลยมีแอบหนีไปกบดานอีกโทยะบ่นขึ้นมาทันทีที่ตัวหัวหน้าชายชุดดำไม่ยอมกลับไปหาคนสั่งการหลังจากทานอาหารเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนแล้ว
ดยมีเอวาที่เพิ่งมาถึงมาร่วมทานอาหารเช้าด้วยเสร็จโทยะก็มอบอุปกรณ์ให้เอวาและเจวารินทันทีนี่เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับแล้วกระดาษนั้นเขียนวิธีใช้งานเอาไว้ให้แล้วเอวาจังอ่านหนังสือได้ใช่ไหมโทยะส่งมอบของเสร็จก็หันไปถามเอวาสาวน้อยเอลสมาชิกใหม่ในกลุ่มอ่านเป็นค่ะท่านโทยะเอวาตอบโทยะทั้งที่สายตายังคงมองอุปกรณ์เวทในมืออืมดีแล้วผมให้เวลาอ่าน1 ชั่วโมงจากนั้นผมจะให้ไปฝึกกับปาร์ตี้ของท่านนิกพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดเพราะผมจะให้ตั้งปาร์ตี้ของตัวเองขึ้นมาใหม่ไม่ได้ให้อยู่กับพวกท่านนิกตลอดถ้ามีเวลาว่างก็มาเรียนหนังสือเพิ่มเติมกับเมกมีด้วยล่ะเมื่อเช้าโทยะได้แนะนำทุกคนให้เอวารู้จักแล้วพูดขึ้นมาค่ะท่านโทยะหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะเอวาพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก็มีงานที่ไหนได้ทั้งอุปกรณ์เวทดีๆพร้อมเงินเดือนเยอะแยะมากมายมหาศาลแบบนี้ทำให้เอวามีกำลังใจในการทำงานให้กับโทยะมากขึ้นนี่โทยะทำไมกำไลข้อมือของข้ามันใหญ่กว่าของเอวาล่ะเจวารินยกกำไลข้อมือขึ้นมาแล้วถามโทยะของท่านเจวารินพิเศษหน่อยครับมันเป็นชุดเสริมเกราะทั้งตัวเพราะผมจะให้ท่านเจวารินเป็นแนวหน้าของปาร์ตี้ครับโทยะตอบข้อสงสัยของเจวารินอ๋อแต่ข้าไม่เอาธนูแต่ขอเป็นมีดสั้น2 เล่มได้ไหมเจวารินพูดพร้อมยื่นธนูคืนให้กับโทยะงั้นเอาเป็นถุงมือนี้ไปแทนแล้วกันครับที่ถุงมือมีเล็บที่แหลมคมอยู่มันสามารถเจาะหนังหนาของมอนสเตอร์ได้แน่นอนครับแถมมันยังเป็นถุงมือเวทในตัวด้วยนะครับส่วนในถุงมือมีสกิลอะไรบ้างก็ลองไปอ่านเอาในกระดาษที่แนบไปนะครับโทยะพูดพร้อมส่งถุงมือที่มีเล็บแหลมยืดออกมายาวเกือบ5 เซนติเมตรให้กับเจวารีนไปคู่หนึ่งพร้อมกระดาษวิธีใช้งานที่แนบไปด้วยว้าวแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยเจวารีนรับถุงมือมาลูบคำอย่างรักใคร่ทันทีเอวายังไม่มีสกิลเสริมพลังพื้นฐานสินะครับโทยะหันไปถามเอวายังไม่มีเลยค่ะท่านโทยะเอวาตอบโทยะงั้นเอานี่ไปใช้ครับโทยะส่งม้วนสกิลให้กับเอวาขอบคุณค่ะเอวารับสกิลมาใช้งานม้วนสกิลเลยครับจะได้รู้ว่าได้สายอะไรโทยะพูดพร้อมกับรอเอวาใช้งานม้วนสกิลค่ะใช้งานยังเอวารีบกำลังจะถามว่าใช้งานม้วนสกิลอย่างไรม้วนสกิลก็เรืองแสงแล้วพุ่งเข้าตัวของเอวาไปได้สายอะไรหรือครับโทยะถามเอวาได้พละกำลัง2 ความเร็ว 4ค่ะเอวาตอบโทยะเมื่อหายงงแล้วงั้นบากะฝากด้วยนะเมื่อโทยะได้ยินคำตอบของเอวาก็หันไปบอกกับบากะอืมสอนให้บากะพยักหน้ารับทันทีหลังจากปล่อยให้เอวากับเจวารีนอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เวท1 ชั่วโมงแล้วโทยะก็ส่งมอบหน้าที่ฝึกการต่อสู้กับมอนสเตอร์ของทั้งสองให้กับปาร์ตี้ของนิกเอาเสบียงไปพร้อมหรือยังครับผมอยากให้ฝึกเป็นเวลา3 วันในดันเจี้ยนที่นี่แล้วก็พยายามเอาสกิลระวังภัยมาใช้งานกันให้ครบทุกคนด้วยนะครับโทยะถามพวกนิกให้ไปอยู่ในดันเจี้ยน3 วันเชียวหรือคะชิกะถามขึ้นมาครับอยากให้ฝึกเอวากับท่านเจวารีนให้ได้ในระดับ1ก่อนครับโทยะตอบชิกะขนมเพิ่มบากะพูดขึ้นมาได้ครับคุโรเอาขนมออกมาให้บากะเลือกหน่อยโทยะหันไปบอกคุโรด้านหลังได้เลยเมียวคุโรพูดพร้อมเดินมาหาบากะแล้วนำขนมจำนวนมากออกมาให้กับบากะเลือกไปตามสบายเมื่อชิกะเห็นกองขนมที่คุโรเอาออกมาก็เข้าไปร่วมวงเลือกด้วยเช่นกันเอวาไปเลือกขนมได้เลยนะครับถ้าอยากได้อะไรหยิบไปได้เลยครับโทยะเห็นว่าเอวาแค่ยืนมองแต่ไม่กล้าเข้าไปเลือกขนมกับชิกะและบากะจึงพูดขึ้นมาเสียเงินไหมคะเอวาถามโทยะไม่ครับอันนี้สวัสดิการพิเศษก่อนที่จะออกไปทำงานสามารถขอเสบียงได้ไม่จำกัดครับโทยะตอบเอวาอย่างนั้นเหรอคะขอบคุณค่ะเอวาพูดจบก็รีบเข้าไปเลือกขนมทันทีเพราะตอนนี้บากะกับชิกะเลือกของดีๆไปเกือบหมดแล้วน่าจะรวมเบียร์กับไวน์ไปในสวัสดิการด้วยนะโทยะเดวิดพูดขึ้นมาแบบเซ็งๆอันนั้นไม่ใช่เสบียงแล้วหรอกครับเดวิดโทยะหันไปตอบเดวิดยิ้มพูดขึ้นมาแล้วก็ดีนะไวน์หมดแล้วไม่ใช่หรือเดวิด
รีบไปซื้อจากในร้านมาเลยจะได้ไม่ต้องมาเอาของข้าไปกินอีกของข้าว่าจะเอาไว้จิบยามว่างซะหน่อยแต่เจ้าเล่นเอามาจิบทั้งคืนแบบนั้นข้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนิกที่ปกติจะไม่ค่อยบ่นอะไรเท่าไหร่ก็ทนเดวิดไม่ไหวจึงพูดขึ้นมาก็เดวิดเล่นขอไปทีละ2ขวดแถมบางวันมาขอเพิ่มอีกขวดด้วยท่าอากาศดีๆแค่นี้เองทำเป็นบ่นไปได้ข้าไปซื้อเองก็ได้นิกขี้งกเดวิดพูดจบก็รีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินแล้วซื้อไวน์มา2ลังไม่งกก็ไม่ไหวละนะเล่นกินทีวันละ 2-3 ขวดแบบนั้นนิกมองตามเดวิดที่วิ่งไปซื้อไวน์ก็พูดขึ้นมามาสเตอร์เมียวพรุ่งนี้เป็นวันรับเงินเดือนของพวกท่านนิกเมียวคุโรเดินมาบอกโทยะเมื่อเห็นว่าพวกนิกจะต้องไปอยู่ในดันเจี้ยนถึง3วันงั้นคุโรจ่ายเงินเดือนไปเลยก็ได้พวกท่านนิกจะได้มีเงินใช้กันเมื่อโทยะได้ยินก็บอกให้คุโรจ่ายเงินให้กับพวกนิกทันทีเพราะตอนนี้เงินของพวกนิกคงเหลือไม่มากแล้วหลังจากเดวิดซื้อของเสร็จคุโรก็เรียกปาร์ตี้ของนิกมารับเงินเดือนของท่านชิกะหักค่าของที่ส่งให้เด็กกำพร้าที่สถานรับเลี้ยงกับค่าขนมที่เซ็นเอาไว้เป็นเงิน2เหรียญเพชร3เหรียญทองคำขาวนะเมียวนี่ขอรับเงินเดือนที่เหลือ17เหรียญเพชร7ทองคำขาวเมียวคุโรไล่บัญชีจากในระบบที่เหมยหัวลงเอาไว้แล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับชิกะขอบใจจ้าคุโรซังชิกะรับมาด้วยรอยยิ้มเดือนนี้เป็นเดือนที่เหลือเงินเยอะที่สุดเพราะอยู่กับโทยะตลอดเลยมีของฟรีให้กินของท่านบากะหักเงินที่บริจาคให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า5เหรียญเพชรนะเมียวนี่ขอรับ15เหรียญเพชรที่เหลือเมียวคุโรจ่ายเงินให้กับบากะอึมใจนะบากะรับเงินมาจากอุ้งมือของคุโรทำไมบากะถึงให้แต่เงินหลักคะทำไมไม่ให้เป็นของไปหลักชิกะสงสัยจึงหันไปถามบากะชิกะให้แล้วบากะหันไปตอบชิกะชิกะพยักหน้าเข้าใจของท่านนิกหักค่าเบียร์เหล้าผลไม้ไวแล้วก็ชุดใหม่ที่ซื้อในอควาเรียม8เหรียญเพชร4เหรียญทองคำขาว7เหรียญทองนาเมียวคุโรไล่รายการของนิกให้ฟังแล้วจ่ายเงินเดือนที่เหลือให้กับนิกเพราะเจ้าเดวิดแท้ๆไม่ยอมซื้อเองมาขอแต่ที่ค่าหน้านิกบ่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะส่วนใหญ่เป็นค่าไวน์ที่ต้องซื้อเพิ่มจนเดือนที่ผ่านมาต้องซื้อไวน์ไปถึง135ขวดไวน์ขวดละ5เหรียญทอง10ขวดก็5เหรียญทองคำขาว100ขวดก็5เหรียญเพชรเข้าไปแล้วเอาหน้าเลี้ยงนิดเลี้ยงหน่อยเองบ่นเป็นคนแก่ไปได้งั้นเดือนนี้ค่าเลี้ยงไวน์กับเบียร์เองนิกก็เดือนที่แล้วค่าติดลบนี่หน้าเดวิดพูดขึ้นมาเมื่อโทยะได้ยินก็สงสัยว่าเดวิดใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นจึงถามขึ้นมาเดือนที่แล้วทำไมเดวิดถึงติดลบหลักครับโทยะถามกลุ่มของนิกก็เดวิดสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใหม่น่าสิเลยต้องใช้เงินถึง45เหรียญเพชรละนะเห็นบอกว่าสถานรับเลี้ยงเดิมมันเก่าและแคบอะไรสักอย่างนี้แหละนะนิกตอบโทยะออแบบนี้นี่เองโทยะพยักหน้าเข้าใจของท่านเดวิดหักเงินที่ค้างอยู่อีก10เหรียญเพชรนะเมียวหมดหนี้แล้วนะเมียวคุโรจ่ายเงินที่เหลือให้กับเดวิดนอกจากหักหนี้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกเพราะเดวิดใช้วิธีขอเอาในกลุ่มเย่หมดหนี้แล้วฮ่าฮ่าเดวิดหัวเราะอย่างร่าเริงทันทีเมื่อปลดหนี้สำเร็จแล้วท่านเจวารีนอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับโทยะหันไปถามเจวารีนต่อเมื่อจ่ายเงินเดือนให้กับปาร์ตี้ของนิกเสร็จอยากได้วัตถุดิบทำอาหารเพิ่มอะเจวารีนพูดขึ้นมาถ้างั้นเข้าไปเลือกในร้านพร้อมกับคุโรเลยครับเดี๋ยวคุโรจะจัดการให้เองโทยะให้เจวารีนไปเลือกในร้านเพราะวัตถุดิบบางอย่างถ้าเอาออกมากองมันจะน่าเกลียดตามมาเลยเมียวคุโรพูดพร้อมพาเจวารีนเข้าไปในโซนของวัตถุดิบทำอาหารเจวารีนก็เลือกของอยู่พักใหญ่ก็ได้ของที่ต้องการครบจึงกลับออกมารวมกลุ่มพร้อมกับคุโรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเถอะนี่ก็สายมากแล้วล่ะนะนิกเห็นว่ามันเลยเวลาที่ต้องออกเดินทางแล้วจึงเร่งทุกคนอ๋อใช่นี่ครับสกายบอร์ดของเอวากับของท่านเจวารีนเกือบลืมแล้วไหมล่ะโทยะนำสกายบอร์ดสีดำกับสีขาวออกมาให้เอวากับเจวารีนมันใช้ยังไงเหรอคะเอวาถามโทยะพร้อมกับมองอุปกรณ์เวทแปลกๆที่ลอยได้ข้างหน้าตัวเองเดี๋ยวพวกท่านนิกจะสอนให้ใช้เองครับตอนนี้เก็บเข้าสร้อยคอไปก่อนเลยครับจะได้ออกเดินทางไปที่ดันเจียน
เมื่อโทยะพูดจบเอวากับเจวารีนก็เก็บสกายบอร์ดเข้าสร้อยคอไปแล้วออกเดินทางไปที่ดันเจี้ยนที่พวกนิกไปสำรวจมาแล้วทันทีโดยมีโทยะคุโรเมกนิและเด็กๆ เดินออกมาส่งข้างนอกร้านพวกนิกเดินทางโดยใช้รถ ATV โดยที่ชิกะให้เจวารีนซ้อนท้ายส่วนบากะรับเอวาซ้อนท้ายไปเมื่อส่งปาร์ตี้ของนิกเสร็จแล้วโทยะจึงเดินทางไปที่บ้านของเฟอร์นาดเพื่อขอคำตอบอีกครั้งที่บ้านต้นไม้ของเฟอร์นาดในเวลาต่อมาคุณเฟอร์นาดอยู่ไหมครับโทยะตะโกนถามซักพักเฟอร์นาดก็เดินออกมาจากในบ้านโทยะเองหรือก็ว่าอยู่ใครมาแหกปากเรียกแต่เช้าเฟอร์นาดที่เพิ่งตื่นเพราะเสียงเรียกของโทยะสภาพเลยดูไม่ค่อยดีนักตื่นสายจังเลยนะครับโทยะพูดพร้อมเดินเข้าไปในบ้านพร้อมเด็กๆ โดยไม่รอให้เจ้าของบ้านเชิญเจ้ามาก็ดีแล้วข้าเพิ่งอ่านหนังสือนิยายที่เจ้าให้มาจบเมื่อคืนข้าขอเพิ่มได้หรือเปล่าโทยะเฟอร์นาดถามหาหนังสือเรื่องใหม่เป็นอันดับแรกทันทีแล้วคำตอบล่ะครับโทยะถามเฟอร์นาดกลับแล้วจะให้ข้าไปทำอะไรล่ะโทยะข้าก็แค่โอตาคุติดเกมกับนิยายจะช่วยอะไรเจ้าได้กันเฟอร์นาดพูดพร้อมทำหน้าเบื่อหน่ายก็เล่นเกมเสมือนจริงไงล่ะครับอย่างเกมเคลียร์ดันเจี้ยนอะไรแบบนี้ไงล่ะครับโทยะตอบเฟอร์นาดด้วยรอยยิ้มเจ้าจะให้ข้าไปตายหรือไงโทยะข้าสู้ไม่เป็นหรอกนะถึงจะมีสกิลอยู่เยอะแยะก็เถอะถ้าเป็นในเกมก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าให้ข้าไปล่ามอนสเตอร์ปกติข้าทำได้แต่กับบอสดันเจี้ยนข้าขอผ่านถ้าพลาดขึ้นมาถึงตายเชียวนะเฟอร์นาดที่เป็นคนในโลกเก่าเลยเคยชินกับความสงบสุขจึงไม่มีวิชาต่อสู้ติดตัวมาถึงจะได้สกิลมาบ้างจากการอ่านก็เถอะหืมได้สกิลวิชาตัวเบากับสกิลฝ่ามือจากสำนักบูตึ้งกับสำนักคุณลุ้นมาจากการอ่านนิยายด้วยเหรอครับโทยะลองตรวจสกิลของเฟอร์นาดเล่นๆก็พบสกิลใหม่อีก2สกิลพอดีหนังสือนิยายที่เจ้าให้มามันอธิบายละเอียดระดับหนึ่งก็เลยได้เป็นสกิลมาเป็นของแถมนะแต่ไอ้ฝ่ามือ7ทำลายข้าคงไม่ใช้มันหรอกนะฝ่ามือบ้าอะไรทำร้ายทั้งคนใช้ทำร้ายทั้งศัตรูแต่วิชาตัวเบาไต่เมคาข้าทดสอบดูแล้วใช้ดีในระดับหนึ่งเลยล่ะโทยะเมื่อเฟอร์นาดพอพูดถึงเรื่องนิยายก็พูดออกมาอย่างลื่นไหลผิดกับตอนถามเรื่องอื่นที่จะตอบกลับมาแบบเซ็งๆดีจังเลยนะครับของผมถ้าไม่ใช่วิชาหรือคัมภีร์เวทของจริงก็ไม่สามารถเรียนรู้ให้เป็นสกิลได้แบบคุณเฟอร์นาดน่าอิจฉาจังเลยนะครับโทยะรู้สึกอิจฉาเฟอร์นาดจริงๆถึงรายละเอียดไม่ครบถ้วนยังสามารถเรียนรู้เป็นสกิลได้แบบนี้ที่เฟอร์นาดสามารถทำเช่นนี้ได้เป็นเพราะระบบเกมแบบเก่าล้วนๆที่มันมีข้อบกพร่องเยอะเกินไปและข้อจำกัดก็เยอะเช่นกันแต่ถ้าหากใช้ให้เป็นแล้วมันถือว่าโกงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเอาไว้ใช้งานทั่วไปก็พอได้แต่ถ้าเอาไปสู้จริงค่าเดี้ยงแน่ๆเพราะบางสกิลมันกินมานาค่าจนหมดหลอดเลยล่ะเฟอร์นาดพูดขึ้นมาเพราะสกิลที่เรียนรู้มาจากนิยายที่อ่านมันค่อนข้างเวอร์มันจึงใช้พลังงานมานาจำนวนมหาศาลบางสกิลใช้ทีเดียวถึงกับหน้ามืดเลยทีเดียวแล้วถ้าผมให้อุปกรณ์เวทที่จะเป็นแหล่งพลังมานาพร้อมชุดป้องกันระดับเทพให้แถมขายหนังสือนิยายให้ตามที่อยากได้พอจะสนใจขึ้นมาหรือยังล่ะครับโทยะพูดยิ้มยิ้มชุดที่ว่ามันระดับไหนล่ะที่ว่าเทพหน้าเฟอร์นาดเริ่มสนใจขึ้นมาเลยถามโทยะเรื่องชุดป้องกันก็ระดับที่ยืนให้บอสตี้ทั้งวันก็ไม่เป็นอะไรนั้นแหละครับแถมสกายบอร์ดเอาไว้ให้ใช้ด้วยนะครับโทยะไม่กลัวว่าเฟอร์นาดจะหักหลังเพราะถ้าโทยะต้องการยึดของคืนก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เฟอร์นาดใส่อุปกรณ์ไว้โทยะสามารถเก็บเข้าช่องเก็บของได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวจึงกล้าที่จะให้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดแก่เฟอร์นาดไปใช้เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับตัวเองแล้วชุมชนนี้ล่ะถ้าข้าทิ้งมันไปใครจะดูแลมันเฟอร์นาดถามโทยะถึงข้อกังวลใจของตัวเองท่านเฟอร์นาดก็ทิ้งวิทยุสื่อสารที่ผมให้ไปเอาไว้ที่ผู้ช่วยก็ได้นี่ครับถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้ติดต่อไปได้ตลอดเวลาถ้าท่านเฟอร์นาดจะกลับมาก็ไม่ยากครับเพราะอุปกรณ์ที่ผมจะให้มันสามารถเปิดช่องมิติไปไหนก็ได้ในที่ที่ท่านเฟอร์นาดเคยไปโทยะอธิบายให้เฟอร์นาดฟังอุปกรณ์เวทที่สามารถเปิดมิติได้งั้นเหรออืมฟังดูน่าสนใจดีนะ
แต่ช่วยแสดงให้ดูก่อนได้หรือเปล่าล่ะว่าเจ้าไม่ได้หลอกข้านะโทยะเฟอร์นาร์ดไม่ยอมเชื่อโทยะง่ายๆเพราะอุปกรณ์มิตินอกจากแหวนเก็บของแล้วเฟอร์นาร์ดไม่เคยได้ยินว่าดาวดวงนี้มีอุปกรณ์มิติที่สามารถใช้เดินทางได้จึงขอให้โทยะทดสอบให้ดูถ้าอย่างนั้นตามมาเลยครับพูดจบโทยะก็เปิดมิติที่ข้างๆแล้วเดินเข้าไปเมื่อเฟอร์นาร์ดเห็นก็ตกตะลึงทันทีที่มีคนสามารถเปิดมิติเพื่อเดินทางได้ในดาวดวงนี้ด้วยหลังจากหายตกตะลึงก็เดินตามโทยะและเด็กๆเข้าไปในช่องมิติที่โทยะเปิดเอาไว้เมื่อเฟอร์นาร์ดเข้าไปแล้วช่องมิติก็ปิดลงที่อควาเรียม2ห่างออกไปจากอควาเรียม10กว่าไมล์ทะเลกลุ่มของโทยะและเฟอร์นาร์ดก็มาโผล่ที่ชั้น21ที่เป็นชั้นส่วนตัวของโทยะทั้งชั้นนี่คืออควาเรียมของผมที่อยู่ในทะเลของอาณาจักรกลางครับโทยะพูดพร้อมพาเฟอร์นาร์ดไปนั่งที่โซฟาใกล้ๆกับกระจกของอควาเรียมเมื่อเฟอร์นาร์ดเห็นวิวใต้ทะเลเมื่อมองผ่านกระจกไปก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากถึงแม้จะเคยไปเที่ยวอควาเรียมในโลกเก่ามาบ้างแล้วแต่ไม่เคยเห็นอควาเรียมที่ใหญ่โตและอยู่ในทะเลลึกขนาดนี้นี่มันอัศจรรย์มากเลยโทยะเจ้าสร้างมันมาได้อย่างไรกันนี่หรือว่าเจ้ามีสกิลสร้างสรรค์สิ่งของได้เฟอร์นาร์ดถามโทยะขึ้นมาขณะที่สายตายังคงจับจ้องฝูงปลาจำนวนมากที่แหวกไว้อยู่หลังกระจกก็ประมาณนั้นแหละครับโทยะตอบเฟอร์นาร์ดไปง่ายๆในขณะที่คุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมายินดีต้อนรับมาสเตอร์สู่ควาเรียม2มาสเตอร์ต้องการเครื่องดื่มหรืออาหารเช้าหรือไม่เสียงอควาเรียม2ดังขึ้นมาจากลำโพงใกล้ๆกับที่โทยะอยู่ไม่เป็นไรอควาผมกินมาเรียบร้อยแล้วโทยะตอบกลับไปรับทราบมาสเตอร์อควาเรียม2ตอบกลับโทยะหืมเสียงใครนะโทยะเฟอร์นาร์ดถามขึ้นมาเมื่อได้ยินโทยะคุยกับใครผ่านลำโพงอ๋อเสียงของอควาเรียมแห่งนี้นี่แหละครับอควาเรียมที่นี่ผมสร้างให้เป็นโกเลมขนาดใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ผมอยู่คอยดูแลที่นี่ครับโทยะตอบกลับเฟอร์นาร์ดเอไออย่างนั้นหรือโทยะเฟอร์นาร์ดถามขึ้นมาด้วยความสนใจประมาณนั้นแหละครับโทยะตอบกลับไปวอลโอเวอร์เทคโนโลยีสุดยอดจริงๆเฟอร์นาร์ดส่งเสียงขึ้นมาอย่างตื่นเต้นที่ได้พบกับเทคโนโลยีที่ในยุคที่ตัวเองจักมากำลังพัฒนากันแบบงูปลายังไม่สำเร็จสักรายแต่ที่นี่โลกแห่งเวทมนต์มันกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วแล้วคำตอบหลักครับโทยะถามตกลงข้าจะมาทำงานให้กับเจ้าโทยะแล้วเงินเดือนหลักเฟอร์นาร์ดถามเข้าเรื่องทันทีเริ่มต้นที่20เหรียญเพชรจะขึ้นให้ภายหลังโดยดูจากผลงานครับโทยะตอบกลับเฟอร์นาร์ดก็เยอะพอสมควรคุ้มค่ากับที่ต้องไปลุยกับพวกมอนสเตอร์แล้วข้าต้องทำอะไรบ้างล่ะเฟอร์นาร์ดถามต่อผมจะให้คุณเฟอร์นาร์ดเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ใหม่ที่ผมกำลังสร้างขึ้นมาโดยใช้ความรู้ของคุณเฟอร์นาร์ดพาทีมไปเก็บเกี่ยวในดันเจี้ยนต่างๆทั่วทั้งทวีปด้วยช่องเก็บของคุณเฟอร์นาร์ดและอุปกรณ์มิติที่ผมจะให้ไปเพิ่มท่าบริหารดีๆก็จะมาศาสตร์เก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้จากดันเจี้ยนมาได้ทีละมากๆโดยไม่ต้องออกมาถ่ายเทของระหว่างการเข้าดันเจี้ยนเลยครับโทยะอธิบายคร่าวๆแก่เฟอร์นาร์ดแล้วอาวุธหลักข้าเลือกได้ไหมเฟอร์นาร์ดถามโทยะบอกมาได้เลยครับอยากได้อาวุธแบบไหนโทยะบอกกับเฟอร์นาร์ดด้วยรอยยิ้มขอปืนกับกระบี่ดีๆสักเล่มก็พอเฟอร์นาร์ดขออาวุธที่ต้องการจากโทยะทันทีถ้างั้นรอสักครู่นะครับโทยะพูดจบก็สร้างกระบี่จากไวเบรเนียมให้กับเฟอร์นาร์ด1เล่มและสร้างปืน VF แบบเก่าของโทยะด้วยไวเบรเนียมแล้วปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันใช้พลังงานจากสร้อยคอของเฟอร์นาแดนสร้อยคอของเฟอร์นาร์ดนั้นโทยะใช้สิ่งมีชีวิตนาโนสร้างขึ้นมามันสามารถกลายเป็นชุดสูทของเฟอร์นาร์ดนาดได้ถึงแม้ว่าโทยะจะไม่ได้ใส่สกิลอันตรายเอาไว้แบบชุดของตัวเองและเด็กๆมันก็ยังเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เคยให้แก่คนอื่นที่ไม่ใช่ธามะและนานะมันมีสกิลแบบที่พวกนิกมีทั้งหมดและสกิลเปิดช่องมิติเพื่อไปในที่ต่างๆรูปแบบสร้อยเส้นนี้จะเป็นสร้อยคอที่ไม่มีจี้มันเป็นสร้อยคอกลมๆและเรียบง่ายประดับด้วยพลอยสีแดง1เม็ดเพื่อทำมิติเก็บของขนาด20เมตรข้างในมีบ้านไม้แบบของนิกมันไม่มีฟังก์ชันเลือกชุดแบบของโทยะเพราะมวลของมันมีไม่มากนักจึงสามารถเป็นได้แค่ชุดสูตรแบบพวกนิกแต่เพียงพอแล้วสำหรับเฟอร์นาร์ดที่มีสกิลอยู่มากมายจากการอ่านหนังสือเมื่อโทยะทำเสร็จก็ส่งของทั้ง3อย่างให้กับเฟอร์นาร์ด
นี่ครับสร้อยคอนาโนมันสามารถกลายเป็นชุดป้องกันได้และเป็นแหล่งพลังงานมานาให้ด้วยสร้อยคอนี้เป็นมิติเก็บของขนาด 20-20 เมตรข้างในมีบ้านไม้ลงอักขระไล่มอนเตอร์เอาไว้เพื่อใช้พักในดันเจี้ยนแล้วก็ดาบกับปืนพลังงานมานาผมเรียกมันว่าปืนเวฟมันสามารถใช้ยิงได้ไม่จำกัดจำนวนกระสุนตราบใดที่พลังงานของสร้อยยังคงมีจ่ายให้กับมันโทยะส่งของให้พร้อมอธิบายคร่าวๆแล้วไม่ลืมจดวิธีใช้งานให้เฟอร์นาดไปอ่านหลังจากเฟอร์นาดอ่านจบแล้วโทยะก็พูดต่อไปผมจะพาไปหัดบินด้วยสกายบอร์ดนะครับเด็กๆฝากสอนลุงเฟอร์นาดด้วยนะโทยะยกหน้าที่สอนบินให้เด็กๆไปเจ้ากะเข้าใจแล้วครับนานะกับธรรมะพูดจบโทยะก็เอาสกายบอร์ดสีเทาขอบทองออกมาส่งให้กับเฟอร์นาดหลังจากเฟอร์นาดสำรวจสกายบอร์ดได้สักครู่ก็ถูกเด็กๆลากไปที่ห้องขนาดใหญ่ที่โทยะทำเอาไว้มันเป็นห้องกว้าง 40-40 เมตรโทยะทำเอาไว้เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมของพวกเด็กๆหลังจากเฟอร์นาดฝึกขี่สกายบอร์ดได้จนชำนาญในระดับหนึ่งแล้วเด็กๆก็พาเฟอร์นาดกลับมาหาโทยะคุณเฟอร์นาดครับทำไมดันเจี้ยนที่ชุมชนของคุณเฟอร์นาดถึงไม่มีคนของสมาคมนักผจญภัยมาดูแลล่ะครับโทยะถามสิ่งที่ตัวเองสงสัยขึ้นมาเพราะตอนพวกนิกกลับมาแล้วบอกกับโทยะว่าที่ดันเจี้ยนไม่มีคนของสมาคมมาดูแลเลยอ๋อดันเจี้ยนนั้นน่าเหรอข้าเป็นคนเจอมันเมื่อไม่กี่ปีก่อนเองแหละตอนแรกมันมีเถาวัลย์ปกคลุมทางเข้าอยู่จนไม่เห็นทางเข้าแต่สกิลตรวจสอบของข้าตรวจพบทางเข้าดันเจี้ยนโดยบังเอิญตอนไปเก็บของป่าข้าก็เลยลงมือเปิดทางเข้าเองแล้วบอกกับคนในชุมชนเอาไว้ว่าอย่าไปบอกคนนอกไม่อย่างนั้นพวกเราจะเข้าไปหาของในชั้นแรกๆของดันเจี้ยนไม่ได้อีกหากสมาคมนักผจญภัยรู้เข้าแล้วส่งคนมาคุมเฟอร์นาดอธิบายให้โทยะเข้าใจอ๋อแบบนี้นี่เองโทยะพยักหน้าเข้าใจทันทีเพราะดันเจี้ยนชั้นแรกๆมีพืชสมุนไพรกับผลไม้ขึ้นอยู่แทบทุกชั้นและมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในชั้นแรกๆเป็นพวกพืชทั้งหมดแล้วไปเจอมันได้อย่างไรล่ะดันเจี้ยนนั้นน่ะเฟอร์นาดถามโทยะด้วยความสงสัยผมมีที่ตั้งของดันเจี้ยนทุกแห่งในทวีปนี้อยู่ในมือครับรวมถึงดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกพบด้วยซึ่งในอาณาจักรเอลมีดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกพบอีกหลายแห่งเลยครับโทยะบอกกับเฟอร์นาดไปตามความจริงเพราะจากข้อมูลที่เมกมีให้มามันยังมีดันเจี้ยนที่ซ่อนตัวอยู่อีกหลายแห่งที่อาณาจักรนี้ด้วยการที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบทำให้ทางเข้าถูกปิดตายจากโลกภายนอกมาเป็นเวลานานแบบนี้นี่เองเจ้าก็เลยต้องการคนมาเพิ่มเฟอร์นาดเข้าใจความคิดของโทยะทันทีเมื่อฟังโทยะพูดจบตอนนี้ผมต้องหาวัตถุดิบเพิ่มเพื่อรองรับกับการขยายกิจการมาที่อาณาจักรต่างๆครับโทยะบอกจุดประสงค์ที่ต้องการเคลียร์ดันเจี้ยนต่างๆเพื่ออะไรก็ดีนะแล้วใครจะฝึกการต่อสู้ให้กับข้าล่ะเฟอร์นาดถามข้อสงสัยกับโทยะก็ธรรมะกับนานะนี่แหละครับก่อนอื่นก็ต้องย้ายสถานที่ก่อนโทยะพูดจบก็ยื่นมือไปให้เด็กๆจับเมื่อเด็กๆ เห็นมือของโทยะที่ยื่นมาก็รู้ทันทีว่าโทยะจะพาไปที่ไหนจึงเดินเข้ามาจับมือของโทยะธรรมะก็คว้ามือของเฟอร์นาดเอาไว้ด้วยจากนั้นกลุ่มของโทยะก็หายไปจากอควาเรียม2ทันทีในโลกใบเล็กห่างจากเทือกเขาไม่ไกลกลุ่มของโทยะก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่โทยะเลือกตรงจุดนี้เพราะมันห่างไกลจากไร่สวนของโทยะพอสมควรความเสียหายจึงไม่น่าจะไปถึงสวมชุดกันได้เลยธรรมคุงนานะจังเบาๆมือด้วยละเดี๋ยวลุงเฟอร์นาดจะเดี้ยงไปเสียก่อนท่านเฟอร์นาดก็สวมชุดสูตรรอเลยครับสู้ๆนะครับโทยะพูดจบก็ถอยหลังกลับไปสวมเกราะรบธามะกับนานะสวมเกราะรบทันทีชุดสูทออนเฟอร์นาดก็สวมชุดสูทนาโนด้วยเช่นกันมันเป็นชุดแนบเนื้ออยู่ภายใต้เสื้อผ้าชุดเดิมของเฟอร์นาดมีปกคอเสื้อสูงขึ้นมารองรับด้านหลังหัวเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนะทำไมชุดของข้ามันไม่เหมือนของธามะกับนานะล่ะเฟอร์นาดถามขึ้นมาด้วยความสงสัยมันทำมาการวัตถุดิบเดียวกันนั้นแหละครับแค่ต่างที่ประสิทธิภาพนิดหน่อยชุดของเด็กๆจะดีกว่าชุดสูทของคุณเฟอร์นาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชุดที่คุณเฟอร์นาดใส่อยู่ไม่ดีนะครับโทยะตอบคำถามของเฟอร์นาดจากขอบสนามงั้นเริ่มเลยนะเจ้ากะนานะพูดจบก็พุ่งเข้าใส่เฟอร์นาดทันทีรอธามะด้วยฮะธามะพูดจบก็พุ่งเข้าไปอีกคน
จากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโยดังมาจากเฟอร์นาดแล้วดังต่อเนื่องมาเป็นระยะเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่ตรงนั้นก็เลยไม่เป็นชิ้นดีแม้แต่เทือกเขาใกล้ๆยังมีรอยรูปเอลอยู่เต็มไปหมดจากการถูกนานะและธรรมะย่ำยี2ชั่วโมงผ่านไปพักกันก่อนเด็กๆโทยะที่เรียกมิกิมาตั้งโต๊ะอาหารว่างรอใกล้ๆก็เรียกเด็กๆมาพักกันก่อนเพราะเห็นว่าใช้แรงกันมาตลอด2ชั่วโมงเต็มๆเจ้ากะเย่ได้พักแล้วนานะกับธรรมะที่เพิ่งอัดเฟอร์นาดลงไปกองกับพื้นพูดขึ้นมาแล้วรีบวิ่งมาที่โต๊ะของว่างเหนื่อยกันไหมเด็กๆโทยะถามนานะกับธรรมะนิดหน่อยเจ้ากะยังพอจะเล่นต่อได้อีกเป็นชั่วโมงเลยฮะนานะกับธรรมะตอบกลับโทยะคุณเฟอร์นาดมาพักก่อนครับแล้วไปนอนเล่นทำไมตรงนั้นล่ะครับโทยะเรียกเฟอร์นาดที่นอนคว่ำหน้าอยู่เมื่อเฟอร์นาดได้ยินก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าใจร้ายข้าจะฟ้องกรมแรงงานพูดจบเฟอร์นาดก็ค่อยๆคลานมากับพื้นไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เวลาเดินช้ากว่าภายนอก10เท่ามีเวลาฝึกอีกเยอะเลยครับโทยะตอบยิ้มเมื่อเฟอร์นาดได้ยินแบบนั้นก็แกล้งตายไปทันที30วันผ่านไปในโลกใบเล็กตอนนี้เฟอร์นาดสามารถตามทันความเร็วของเด็กๆได้แล้ว5ธรรมะแตะเข้าที่ชายโครงของเฟอร์นาดแต่เฟอร์นาดสามารถยกขาขึ้นมาตั้งการ์ดรับเอาไว้ได้ตูมให้เฟอร์นาดหวดแข้งใส่ธรรมะทันทีเมื่อตั้งหลักได้เปรี้ยงธรรมะยกแขนขึ้นมากันเอาไว้ได้ย้านานะเมื่อเห็นโอกาสก็กระโดดถีบใส่หลังของเฟอร์นาดทันทีปึกเฟอร์นาดที่ถูกถีบก็รีบขยับตัวไปด้านหน้าเพื่อลดแรงกระแทกแล้วหันกลับมาตั้งการ์ดรอการจู่โจมของเด็กๆต่อไปแปะๆพอได้แล้วครับโทยะพูดขึ้นมาเมื่อเห็นว่าเฟอร์นาดสามารถใช้งานได้แล้วเฮ้อจบสักทีเฟอร์นาดถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเจ้ากะกำลังสนุกเลยฮะทามากับนานะตอบกลับโทยะเสร็จก็มาหาโทยะทันทีส่วนเฟอร์นาดที่ตอนนี้ดูดีกว่าวันแรกๆก็ค่อยๆเดินมาหาโทยะนานะกับธรรมะกลับไปอาบน้ำในบ้านก่อนนะเดี๋ยวมากินอาหารเย็นกันโทยะบอกกับเด็กๆที่ตัวเปื้อนเศษดินไปหมดเจ้ากลับไปกันเถอะธรรมะนานะพูดขึ้นมาแล้วจูงมือธรรมะกลับไปที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับคุณเฟอร์นาดโทยะถามเฟอร์นาดที่เพิ่งเดินมาถึงก็ดีนะตอนแรกข้านึกว่าเป็นเพราะชุดเลยโดนยำซะเละแต่ที่ไหนได้ฝีมือของข้ามันกักเองเฟอร์นาดยอมรับความจริงที่ฝีมือตัวเองสู้เด็กๆไม่ได้แล้วแบบนี้พอจะมั่นใจได้หรือยังครับเรื่องการเข้าดันเจียนโทยะถามถ้ามีชุดนี้อยู่ข้าแค่ระวังส่วนหัวดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฟอร์นาดพูดขึ้นมาก็ตอนแรกผมให้หมวกกรอบไปแต่ไม่เอาเองนี่ครับโทยะก็มันเกะกะนี่เหตุผลของเฟอร์นาดทำให้โทยะหมดคำพูดเลยทีเดียวเอาเถอะครับไปอาบน้ำเถอะครับจะได้มากินอาหารเย็นพร้อมกันโทยะพูดพร้อมเดินกลับไปที่บ้านพร้อมกับเฟอร์นาดที่ทุกคนชอบเดินกลับเพราะมันจะต้องเดินผ่านสวนผลไม้ของโทยะด้วยบรรยากาศที่นั้นดีมากทำให้พักผ่อนจิตใจหลังจากการฝึกซ้อมมาอย่างหนักเช้าวันรุ่งขึ้นในโลกใบเล็กโทยะก็พาทุกคนกลับไปที่บ้านไม้ของเฟอร์นาดเคลียร์เรื่องที่นี่เสร็จแล้วไปหาผมที่ร้านเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางกันทันทีโทยะบอกกับเฟอร์นาดเมื่อกลับมาถึงซึ่งโลกภายนอกตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงของวันดื่มได้แล้วข้าจะรีบไปแต่เช้าเฟอร์นาดรับปากโทยะเสร็จก็ออกไปตามผู้ช่วยหัวหน้าชุมชนเพื่อบอกกล่าวและมอบวิทยุสื่อสารให้พร้อมบอกวิธีใช้งานส่วนโทยะกับเด็กๆก็เดินกลับไปที่ร้านเมื่อกลับมาถึงก็เห็นพวกนิกกับเอวาและเจวารีนกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านนิกโทยะถามทันทีเมื่อเดินกลับมาเห็นพวกนิกที่บ้านไม้ข้างๆร้านขายของทั้งเอวากับเจวารีนเป็นคนที่มีความสามารถใช้ได้เลยทีเดียวเลยล่ะนะทั้งสกิลก้าวพริบตาของเอวาที่สามารถไปโผล่ที่จุดบอดของมอนสเตอร์ได้กับความสามารถของเจวารีนที่เป็นนักสู้กึ่งแท้งให้กับทีมได้นั้นน่ะนิกเอ่ยปากชมทั้งสองคนทันทีแล้วได้สกิลระวังภัยมาครบทุกคนแล้วใช่ไหมครับโทยะถามต่อได้ครบหมดแล้วล่ะแถมยังมีเกินมาอีก5ม้วนด้วยนิกพูดพร้อมยื่นสกิลให้กับโทยะขอบคุณครับส่วนของที่เหลือเอาใส่ไว้ในนี้นะครับโทยะพูดพร้อมยื่นอุปกรณ์มิติที่นิกเคยใช้ให้ไป
อืมเดี๋ยวจัดการให้นะนิกพูดพร้อมรับอุปกรณ์มิติมาหลังจากเสร็จธุระกับนิกโทยะก็มาพบกับเอวาและเจวารีนที่ร้านต่อแล้วแจ้งให้ทั้งสองคนทราบว่าหัวหน้าชุมชนท่านเฟอร์นาดจะมาเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ให้ทำให้ทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากที่ได้คนคุ้นเคยมาเป็นหัวหน้าแบบนี้แล้วท่านหัวหน้าจะมาเมื่อไหร่อ่ะเจวารีนถามโทยะพรุ่งนี้เช้าครับโทยะตอบกลับไปเดี๋ยวขอกลับไปหาท่านพ่อกับท่านแม่ก่อนนะคะเอวาพูดขึ้นมาได้ครับพรุ่งนี้เช้าก็รีบมาแล้วกันนะครับเราจะเดินทางกันต่อโทยะบอกกับเอวาได้ค่ะท่านโทยะเอวาพูดจบก็รีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีเป็นอย่างไรบ้างครับที่ดันเจียนเมื่อเอวาไปแล้วโทยะก็หันกลับมาคุยกับเจวารีนต่อก็สนุกดีเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่ามันจะน่ากลัวกว่านี้เสียอีกเจวารีนที่เพิ่งเคยขึ้นไปที่ชั้นสูงๆของดันเจียนพูดขึ้นมาดันเจียนที่นี่มันมีแค่10ชั้นเองครับมอนสเตอร์เลยไม่น่ากลัวเท่ากับดันเจียนที่มีชั้นเยอะๆระดับ 20-30 ชั้นดันเจียนพวกนั้นมอนสเตอร์จะเก่งพอๆกับบอสชั้น5กับบอสชั้น10เลยล่ะครับโทยะอธิบายให้เจวารีนเข้าใจว่าดันเจียนที่ตัวเองเพิ่งเข้าไปนั้นมันเป็นเพียงดันเจียนระดับมือใหม่ฟังดูน่าสนุกอ่ะเจวารีนพูดขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินที่โทยะบอกยังไงก็ระวังตัวไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะดันเจียนมันก็มีทั้งยากและง่ายโทยะเอ่ยปากเตือนเจวารีนเพราะถ้าประมาทเกินไปคงไม่ดีแน่อืมเข้าใจแล้วล่ะว่าแต่พวกเราจะไปที่ไหนต่อเหรอเจวารีนถามโทยะต่อผมจะไปค้นหาสมาชิกมาเพิ่มให้กับปาร์ตี้ของท่านเจวารีนต่อครับว่าจะไปให้ทั่วอาณาจักรนี้นี่แหละโทยะตอบคำถามเจวารีนไปตามตรงคงต้องใช้เวลามากเลยนะนั้นอ่ะเจวารีนพูดขึ้นมาเมื่อได้ยินสิ่งที่โทยะบอกครับคงต้องยอมเสียเวลาไปบ้างโทยะเช้าวันต่อมาเช้านี้เป็นเช้าที่ทุกคนต้องมารวมตัวกันเพื่อเดินทางต่อโทยะจึงเก็บร้านขายของรอตั้งแต่เช้าเมื่อทุกคนมาพร้อมแล้วโทยะก็พาทุกคนไปขึ้นอากาศยานการูด้าที่จอดรออยู่นอกชุมชนแห่งนี้โดยพากันขี่สกายบอร์ดไปเมื่อเจวารินเอวาและเฟอร์นาดเห็นการูด้าก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งโอ้นี่มันของในตำนานชัดๆเฟอร์นาดพูดขึ้นมาเมื่อเข้ามาในการูด้าแล้วก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเมคนี้ไปต่อได้โทยะสั่งออกเดินทางทันทีรับทราบค่ะมาสเตอร์เมคนี้ก็ขับยานไปที่หมู่บ้านอื่นๆต่อไปโทยะใช้เวลานานเกือบเดือนในการค้นหาคนที่มีความสามารถในอาณาจักรเอลซึ่งก็ได้มาอีก3คนส่วนที่เหลือแม้จะมีสกิลแปลกๆแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมากนักอย่างเช่นสกิลที่ทำให้พูดคุยกับต้นไม้ได้สกิลที่ช่วยให้พยากรณ์สภาพอากาศได้หรือสกิลที่สามารถทำให้อดอาหารได้เป็นเดือนเป็นต้นคนแรกที่โทยะพามาร่วมทีมของเฟอร์นาดคือโอดินจีน่าวาเรียอายุ227ปีมีสกิลประเภทติดตัวคือสกิลควบคุมธาตุน้ำปกติวาเรียจะใช้สกิลนี้เพื่อรดน้ำต้นไม้กับหาปลาตามแหล่งน้ำโดยการแยกน้ำออกไปแต่โทยะเห็นว่ามันสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเลยรับเข้าปาร์ตี้ของเฟอร์นาดมาคนที่2คือกระเทียมาเรียมาคัตเอฟอายุ385ปีจากป่าทางเหนือมีสกิลสายควบคุมเช่นเดียวกับวาเรียแต่เป็นควบคุมโลหะเช่นเดียวกับวาเรียปรกติมาคัตจะทำงานเป็นช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้านเพราะความแข็งแกร่งของการควบคุมขึ้นอยู่กับปริมาณมานาที่จ่ายไปจึงทำให้ความสามารถของมาคัตไม่ได้ใช้ออกมาอย่างเต็มที่หลังจากมาอยู่กับโทยะก็กลายเป็นกำลังหลักอีกคนหนึ่งของทีมเฟอร์นาดด้วยการควบคุมที่ช่ำชองของมาคัตทำให้สามารถใช้ได้ทั้งรุกและรับในคนเดียวกันยิ่งได้อาวุธบินที่ทำมาจากแร่ไวเบรเนียมของโทยะไปก็เหมือนเสือติดปีกแถมยังช่วยทีมขุดแร่ที่ลึกลงไปในดันเจียนได้ด้วยความรวดเร็วโดยการดึงมันขึ้นมาโดยตรงแล้วให้เฟอร์นาดเก็บเข้าช่องเก็บของไปคนสุดท้ายเป็นเอลอายุมากถึง780ปีชื่อกาน่าชิเวลิต้าซึ่งมีสมญานามว่าแม่มดแห่งป่าตะวันออกลิต้ามีสกิลติดตัวคือสกิลลวงตามันเป็นสกิลที่สร้างภาพลวงตาเสมือนจริงออกมาได้ตามความคิดของลิต้าทำให้ลิต้าเป็นสายสนับสนุนที่ดีในดันเจียนคนหนึ่งที่จะหลอกล่อมอนสเตอร์มารวมตัวกันให้ทุกคนในทีมจัดการได้อย่างง่ายดาย
เมื่อครบเดือนทุกคนก็ได้รับเงินเดือนกันโดยเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามาในทีมก็ได้รับด้วยเพราะโทยะไม่อยากมานั่งจำว่าใครเข้ามาวันไหนเลยให้ทุกคนรับพร้อมกันเป็นวันเงินเดือนออกของปาร์ตี้ในทีมไปพร้อมๆกับพวกนิกซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยตลอดทั้งเดือนมานี้ทั้งทีมนิกและทีมเฟอร์นาดก็ทำผลงานได้ดีมากทั้งหาวัตถุดิบผลึกมานาแร่และสกิลมาให้โทยะได้อย่างมากมายรวมถึงพืชแปลกๆและสมุนไพรที่โทยะยังไม่มีด้วยทำให้โลกใบเล็กของโทยะประดับไปที่เลเวล8แล้วในตอนนี้ส่วนทีมของเฟอร์นาดก็ได้เป็นแรงบีกันทุกคนแล้วเพราะโทยะบังคับให้ไปทำบัตรนักผจญภัยเมื่อฝึกเสร็จกันทุกคนและทุกคนก็ทดสอบผ่านระดับบีกันได้อย่างง่ายดายวันนี้เป็นวันที่โทยะเดินทางไปที่เมืองหลวงของอาณาจักรเอลเพื่อไปพบกับราชาเอลอันเทียเอราฟเมื่อการูด้ามาถึงเมืองอนาตาเซียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเอลก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับกลุ่มของโทยะบรรยากาศของเมืองหลวงอาณาจักรเอลเหมือนอยู่ในเทพนิยายเลยทีเดียวทั้งเกาะแก่งต่างๆสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาที่มีต้นไม้และดอกไม้สวยงามขึ้นอยู่แล้วโปรยตัวลงมาที่แอ่งน้ำด้านล่างจนเกิดเป็นรุ้งกินน้ำสวยงามปราสาทของราชาเอลและที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเข้ากันได้กับสิ่งรอบข้างอาคารบ้านเรือนของเอลที่แทรกตัวไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและไม่ขัดกันทำให้มันเป็นเมืองที่สวยที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้ง5ที่โทยะเคยเห็นมาโทยะกับคุโรจึงเดินทางไปในเมืองหลวงด้วยสกายบอร์ดต่อโดยให้การูด้าลอยลำอยู่เหนือเมืองหลวงที่ความสูง 2,000 เมตรครั้งนี้โทยะเลือกที่จะเข้าไปตามปกติที่หน้าทางเข้าเมืองหลวงเพื่อเดินดูบรรยากาศภายในเมืองด้วยหน้าปราสาทของราชาเอลผมมาพบกับท่านราชาฟานครับโทยะแจ้งความต้องการกับทหารยามท่านเป็นใครมาจากไหนทหารยามถามกลับบอกกับท่านราชาฟานวัดยุคโทยะจากอาณาจักรกลางมาขอพบครับโทยะพูดพร้อมโชว์บัตรให้ทหารเอลดูกรุณารอสักครู่ข้าขอไปแจ้งหัวหน้าของข้าสักเดี๋ยวทหารเอลพูดจบก็เดินไปแจ้งกับหัวหน้าของตัวเองหัวหน้าทหารยามจึงมาพบกับโทยะเชิญท่านดยุคตามข้ามานายทหารพูดจบก็เดินนำโทยะและคุโรเข้าไปที่ปราสาทสีขาวหลังคาสีฟ้าของราชาอันเทียเอียนทันทีหลังจากเชิญให้โทยะนั่งรอที่ห้องถงใหญ่แล้วก็ไปแจ้งการมาของโทยะที่มาขอพบราชาฟานแก่ทหารองครักษ์รอไม่นานนักราชาฟานก็ลงมาพบกับโทยะท่านได้ยุคมาถึงอาณาจักรข้าเป็นที่สุดท้ายเลยนะราชาฟานมาถึงก็พูดขึ้นมาทันทีทำไมถึงรู้หลักครับว่าผมมาที่นี่เป็นที่สุดท้ายโทยะถามขึ้นมาเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วราชาฟรังมาหาข้าที่นี่นะสิเห็นบอกว่าท่านไปสร้างสนามบินที่นั้นมาแล้วเลยตามมาที่นี่เผื่อจะได้พบท่านที่นี่แต่ท่านกลับหายตัวไปซะได้ราชาฟานอธิบายแก่โทยะท่านราชาฟรังมาที่นี่แล้วนี่เองโทยะพยักหน้าเข้าใจแล้วถามต่อแล้วท่านเตรียมที่ตรงไหนเอาไว้ให้ผมสร้างสนามบินหรือครับทางทิศใต้ของเมืองหลวงนี่แหละตรงนั้นเป็นพื้นที่หุบเขาขนาดใหญ่น่าจะรองรับสนามบินของท่านได้ราชาฟานเลือกพื้นที่ในหุบเขาให้กับโทยะเพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับทิวทัศน์ของเมืองหลวงมากนักหุบเขานั้นนั่นเองแล้วท่านราชาฟานจะขายต่อหรือให้เช่าครับโทยะถามราชาฟานข้าให้ท่านยืมสร้างสนามบินโดยจะเก็บภาษี 5% ต่อปีเช่นเดียวกับภาษีของอาณาจักรกลางราชาฟานพูดอย่างใจเย็นเช่นเคยท่านพอจะรับรองได้ไหมครับว่าภายในระยะกี่ปีที่ท่านจะไม่เรียกคืนที่ดินผืนนั้นกลับโทยะถามเพื่อความมั่นใจข้ารับรองให้ท่านตอนนี้ได้ร้อยปีท่านได้ยุคเห็นว่าอย่างไรล่ะราชาฟานกล่าวอย่างใจเย็นสำหรับเอลเวลาแค่ร้อยปีไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยตกลงครับผมจะสร้างสนามบินในวันนี้เลยและจะเปิดบริการในอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเลยครับโทยะพูดจบก็ทำความเคารพราชาฟานแล้วขอตัวลากลับราชาฟานจึงเดินออกมาส่งที่หน้าปราสาทตามมารยาทหลังจากโทยะออกมาก็ให้เมกมีไปรอที่หุบเขาทางใต้ทันทีส่วนตัวเองกับคุโรจะขี่สกายบอร์ดตามไปเพราะมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนักหนึ่งอาทิตย์ต่อมาสายการบินมังกรดำก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
โทยะให้เครื่องบินโดยสารประจำอยู่ในอัตราอาณาจักรละ8ลำสำหรับเที่ยวบินขาไปและเที่ยวบินขากลับจากอีก4อาณาจักรมันเป็นเครื่องบินโดยสารขนาด120ที่นั่งมีสีดำตลอดทั้งลำปีกเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเครื่ององค์บินสเตนลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักพัจยแรงดีขึ้นไปที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่อาณาจักรอื่นรองลงมาก็พวกพ่อค้าที่มีแหวนมิติจำนวนมากสวมไว้ที่นิ้วเพื่อใช้สำหรับเก็บสินค้าแล้วโดยสารเครื่องบินของโทยะไปมาเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางนอกนั้นก็จะเป็นขุนนางกับนักท่องเที่ยวส่วนทีมของนิกและเฟอร์นาดโทยะให้ไปสำรวจดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกค้นพบในอาณาจักรเอลโดยให้แผนที่และแบ่งดันเจี้ยนให้กับทั้งสองทีมในระหว่างนี้แผนชั่วของชีกงกงก็กำลังทำลายฐานลูกค้าของโทยะที่อาณาจักรกลางโดยที่โทยะไม่รู้ตัวเลยวันต่อมากลุ่มของนิกก็กลับมาหาโทยะที่การูด้าเพื่อแจ้งข่าวดีโทยะพวกข้าไปสำรวจดันเจี้ยนร้างที่เจ้าให้ไปสำรวจมาเมื่อวานดันเจี้ยนที่ข้าเข้าไปเป็นที่แรกเป็นดันเจี้ยนสมุนไพรท่าแสงพวกมันอยู่ที่ชั้น9ของดันเจี้ยนเห็นชิกาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรท่าแสงหายากแทบทั้งหมดเลยนะนิกรายงานผลการสำรวจของทีมให้โทยะฟังขณะกินอาหารเช้าร่วมกันจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวท่านนิกกลับไปที่นั้นในวันนี้พร้อมโดรนขนส่งนะครับในโดรนขนส่งจะมีทีมก่อสร้างกับทีมเก็บเกี่ยวดันเจี้ยนอยู่ข้างในเราจะทำคล้ายๆกับดันเจี้ยนป้อมปราการแต่จะต่างกันแค่แทนที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เราจะสร้างโดมคลุมปากทางเข้าเอาไว้แทนเพื่อที่จะไม่เป็นที่สังเกตมากโทยะตัดสินใจยึดดันเจี้ยนร้างแห่งนั้นทันทีเมื่อได้ยินว่ามันเป็นดันเจี้ยนสมุนไพรท่าแสงหายากที่จำเป็นสำหรับการปรุงโอสถรักษาชนิดต่างๆโทยะสั่งนี่สมุนไพรตัวอย่างคะชิกะพูดพร้อมส่งกล่องสมุนไพรให้กับโทยะซึ่งชิกะเก็บมาเพียงอย่างละต้นตามที่โทยะต้องการขอบใจมากๆเลยชิกะโทยะพูดพร้อมเอื้อมมือไปรับกล่องสมุนไพรมาถึงโทยะจะปลูกในโลกใบเล็กได้แต่มันก็รีเซ็ตช้ากว่าในดันเจี้ยนแถมต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเองด้วยทำให้มันมีต้นทุนพอสมควรมันจะดีกว่าถ้าเก็บมาจากดันเจี้ยนโดยตรงอืมได้เดี๋ยวกินอาหารเสร็จพวกข้าจะไปที่ดันเจี้ยนส่งโกเลมบินได้เสร็จพวกข้าจะไปสำรวจดันเจี้ยนต่อไปเลยมีอะไรจะสั่งเพิ่มอีกหรือเปล่าล่ะนิกถามโทยะเพิ่มเติมเพราะจะได้ทำให้เสร็จไปครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาอีกถ้าอย่างนั้นเอาโดรนขนส่งไปเพิ่มอีกตามจำนวนของดันเจี้ยนเลยครับถ้าเห็นว่าคุ้มค่ากับการเก็บเกี่ยวก็ปล่อยโดรนไว้ที่นั้นดันเจี้ยนจะเครื่องเลยครับโทยะพูดจบก็เรียกโดรนขนส่งออกมาจากช่องเก็บของให้พวกนิก18ตัวตามจำนวนดันเจี้ยนที่พวกนิกต้องไปสำรวจเมื่อโดรนขนส่งออกมาแล้วมันก็ไปลอยตั้งแถวอยู่หลังนิกทันทีเมื่อได้รับคำสั่งจากโทยะว่าให้ติดตามพวกนิกไปตามดันเจี้ยนต่างๆเพื่อไปปล่อยทีมเก็บเกี่ยวและอยู่ดูแลดันเจี้ยนที่ได้รับมอบหมายหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จทีมของนิกก็ไปสำรวจดันเจี้ยนกันต่อ2วันต่อมาทีมของเฟอร์นาดก็แจ้งมาผ่านระบบสื่อสารว่าสามารถเคลียร์ไปได้3ดันเจี้ยนแล้วพวกมันเป็นดันเจี้ยน10ชั้น2แห่งและดันเจี้ยน15ชั้น1แห่งแล้วได้สกิลที่น่าสนใจมา1สกิลนั้นก็คือสกินพันธนาการมันเป็นสกินธาตุไม้จึงส่งข้อความมาถามโทยะว่าจะให้อยู่ฟาร์มม้วนสกิลที่นี่ก่อนหรือไม่ดันเจี้ยนไหนหรอครับท่านเฟอร์นาดโทยะถามกลับผ่านระบบสื่อสารดันเจี้ยนร้าง B2 ตามแผนที่ที่ให้มานั้นแหละเฟอร์นาดตอบกลับมาผ่านระบบสื่อสารเมื่อโทยะได้ยินเช่นนั้นจึงเปิดแผนที่ขึ้นมาดูทันทีด้วยความช่วยเหลือของแพนโดร่าโทยะจึงมีแผนที่3มิติเอาไว้ดูได้ตลอดเวลาอมันอยู่ไม่ไกลมากนักถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะส่งทีมเก็บเกี่ยวดันเจี้ยนไปเองครับส่วนม้วนสกิลที่ได้มาท่านเฟอร์นาดก็ให้ท่านลิต้าใช้ไปเลยครับจะได้ช่วยในการเคลียร์ดันเจี้ยนได้ไวขึ้นโทยะตัดสินใจให้ลิต้าที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่โจมตีหลักใช้งานสกิลพันธนาการก่อนมันน่าจะช่วยทีมได้อีกมากเรื่องนี้ข้าเห็นด้วยเพราะยังไงลิต้าก็คอยซัพพอร์ตให้ทีมอยู่แล้วถ้าได้สกิลนี้ไปคงจะช่วยได้อีกเยอะอะนะเฟอร์นาดก็เห็นด้วยกับโทยะเช่นกันเพราะปกติลิต้าจะใช้แต่สกิลติดตัวของตัวเองสร้างภาพลวงตาล่อมออนสเตอร์มาให้ทีมจัดการอยู่แล้วหากมีสกิลพันธนาการเพิ่มมาอีกลิต้าจะกลายเป็นคนที่ดักจับมอนสเตอร์ได้ดีที่สุดในทวีปไม่มีใครจะมีความสามารถเท่าลิต้าอีกแล้วในเรื่องนี้ระหว่างนี้ก็แจ้งข่าวมาเรื่อยๆนะครับ
ผมจะได้รู้ว่าทีมยังปลอดภัยอยู่โทยะก็ยังอดห่วงทีมมือใหม่นี้ไม่ได้เพราะหากไปเจออะไรแปลกๆเข้ากลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเห็นว่ามันอันตรายเกินไปข้านี่แหละจะพาลูกทีมหนีออกมาเป็นคนแรกๆเฟอร์นาดพูดแบบไม่อายเพราะปกติเฟอร์นาดจะไม่ยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงหากประเมินแล้วว่ามันยากเกินไปสำหรับกลุ่มของตัวเองถ้าเจอดันเจี้ยนเขาวงกตผมอนุญาตให้ระเบิดทางได้เลยครับไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปหลงอยู่ในนั้นนะครับโทยะบอกกับเฟอร์นาดเอาไว้ก่อนกันพลาดเพราะดันเจี้ยนเขาวงกตนั้นเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากนอกจากทางที่สลับซับซ้อนแล้วมันยังมีกับดักต่างๆด้วยฮ่าฮ่าช้าไปแล้วล่ะที่จะมาอนุญาตตอนนี้เมื่อวานเพิ่งระเบิดทิ้งมาเองหยกๆเฟอร์นาดหัวเราะลั่นทันทีเมื่อได้ยินที่โทยะพูดเพราะเมื่อวานเพิ่งระเบิดดันเจี้ยนทั้งชั้นทิ้งไปด้วยสกิลที่ได้มาจากการอ่านหนังสือมันคือสกิลระเบิดเวทมนต์แถมเฟอร์นาดยังได้อุปกรณ์เวทระดับชุดนาโนของโทยะไปด้วยทำให้เฟอร์นาดสามารถสร้างระเบิดเวทมนต์ที่รุนแรงมากๆได้ตามที่ตัวเองต้องการจากเมื่อก่อนมันแทบไม่ต่างจากการจุดประทัดด้วยมานาของตัวเองหลังจากมีแหล่งพลังงานจากชุดนาโนเฟอร์นาดสามารถระเบิดดันเจี้ยนทิ้งได้ทั้งชั้นได้สบายๆดีแล้วครับถ้ายังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับโทยะอืมงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอีกดันเจี้ยนต่อยังเหลืออีกตั้ง25ดันเจี้ยนแนะเฟอร์นาดพูดจบก็ตัดการสื่อสารไปที่ทีมของเฟอร์นาดได้ดันเจี้ยนมากกว่าทีมนิกเกือบครึ่งเพราะเหตุผลแรกคือมีคนมากกว่าเหตุผลที่2คือทีมของเฟอร์นาดสามารถเคลียร์ดันเจี้ยนได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับทีมของนิกหลังจากใช้เวลาอยู่ที่อาณาจักรเอลได้1เดือนโทยะก็สามารถส่งทีมไปเก็บเกี่ยวดันเจี้ยนที่ทีมนิกและทีมเฟอร์นาดสำรวจแล้วจนครบโดยแยกเป็นดันเจี้ยน3ประเภทคือดันเจี้ยนฟาร์มเนื้อมอนสเตอร์ดันเจี้ยนเก็บเกี่ยวสมุนไพรและดันเจี้ยนเก็บม้วนสกิลซึ่งสกิลส่วนใหญ่โทยะมีแล้วจึงส่งไปจำหน่ายที่เครื่องขายสินค้าแทนระหว่างเดือนที่ผ่านมาโทยะได้ทำการขยายเครื่องขายสินค้าไปทั่วทวีปโครนอสแล้วทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 300% แต่ธุรกิจขายเนื้อมอนสเตอร์ทะเลของโทยะยอดขายกลับตกลงกว่า 30% ตอนแรกโทยะคิดว่าเพราะความต้องการสินค้าลดลงแต่ข้อมูลที่คุโรแจ้งกับโทยะนั้นทำให้โทยะสงสัยขึ้นมาเนื่องจากยอดขายที่ลดลงเป็นเพราะพ่อค้ารายย่อยและรายใหญ่บางส่วนของอาณาจักรชิงหลงเลิกซื้อสินค้าของโทยะจึงให้คุโรส่งโดรนไปสืบข่าวว่าทำไมพ่อค้าของอาณาจักรชิงหลงถึงได้เลิกซื้อสินค้าทางทะเลของตัวเองคุโรผมสงสัยว่าทำไมพ่อค้าอาณาจักรชิงหลงถึงไม่ซื้อเนื้อมอนสเตอร์ทะเลแบบเมื่อก่อนพอจะรู้อะไรบ้างไหมคุโรโทยะถามคุโรเรื่องนี้มันแปลกๆนะเมียวพ่อค้าของอาณาจักรอื่นยังคงสั่งซื้อกันตามจำนวนปกติมีแต่อาณาจักรชิงหลงนี่แหละเมียวที่เลิกซื้อไปดื้อคุโรก็สงสัยเช่นกันเพราะมันผิดปกติเกินไปอืมแปลกจริงๆนั้นแหละแล้วยอดขายของเครื่องขายสินค้าที่อาณาจักรชิงหลงล่ะโทยะถามต่อหากมันลดลงหรือขายได้น้อยเกินไปจนผิดสังเกตแสดงว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ๆนอกจากโอสถกับโพชั่นที่ขายดีแล้วอย่างอื่นก็ขายไม่ค่อยได้เหมียวคุโรรายงานสถานการณ์ยอดขายของเครื่องขายสินค้าในอาณาจักรชิงหลงให้โทยะฟังด้วยสีหน้าผิดหวังกับยอดขายมันแปลกๆแล้วล่ะคุโรรีบส่งโดรนไปสืบมาด่วนเลยโทยะที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเครื่องขายสินค้ามาก่อนจึงเร่งให้คุโรไปสืบข่าวเวลาเดียวกันที่จวนของชิกงกกงงานที่ข้าให้ไปทำสำเร็จหรือไม่เสียงแหลมๆของชิกงกกงกล่าวถามขึ้นมาเรียนท่านกงกงข้าน้อยได้ทำตามที่ท่านสั่งแล้วทุกอย่างโดยไม่ขาดตกกพร่องแล้วท่านช่วยปล่อยตัวลูกชายของข้าได้หรือไม่ชายร่างท้วมที่นั่งอยู่ใกล้ๆฉีกงกงถามขึ้นมาลูกชายของเจ้านะข้าปล่อยแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ท่านหวางลั่วฉีกงกงพูดขึ้นมาช้าๆหวางลั่วผู้นี้คือหัวหน้าสมาคมการค้าประจำเมืองหลวงของอาณาจักรชิงหลงผู้ที่ฉีกงงสั่งให้ขึ้นภาษีสินค้าของโทยะโดยการจับลูกชายของหวางลั่วมาเป็นตัวละกันเพราะตอนแรกหวังลั่วปฏิเสธฉีกงกกงแบบไม่เกรงกลัวเพราะสินค้าของโทยะทำกำไรให้กับสมาคมได้มหาศาลในแต่ละเดือนแล้วเมื่อไหร่ท่านจะยอมปล่อยลูกชายข้ากันท่านกงกงหวังลั่ว
ข้ายังบอกไม่ได้ตอนนี้เจ้าไปได้แล้วส่งแขกพูดจบฉิกงงก็เดินกลับเข้าไปในจวนทันทีท่านกงกงปล่อยลูกชายข้าเถอะข้าทำตามคำสั่งของท่านแล้วนะกรุณาปล่อยลูกชายข้าด้วยหวังโล่ร้องขอความเป็นธรรมกับฉิกงงขณะที่ถูกคนของฉิกงกงลากตัวออกไปจากจวนภายในห้องของฉิกงกงมีเรื่องอะไรฉิกงกงถามขึ้นมาลอยๆทั้งที่ภายในห้องมีเพียงตัวเองอยู่คนเดียวเรียนท่านกงกงข้าพบตัวของตัวหลีแล้วจะให้ข้าทำยังไงกับมันดีเสียงชายคนหนึ่งดังมาจากมุมมืดจับตัวมันมาให้ข้าทำงานพลาดยังกล้าหนีหน้าข้าอีกตัวหลีหน้าตัวหลีเจ้ากล้ามากฉิกงกงพูดพร้อมเดินไปนั่งบนโต๊ะเขียนหนังสือภายในห้องรับทราบขอรับสิ้นเสียงรับคำสั่งก็ไม่มีเสียงพูดดังขึ้นมาอีกดูสิท่านจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเซียนโอสดฉิกงกงรำพึงขึ้นมาเบาๆแล้วเขียนจดหมายลับที่จะส่งไปให้นักฆ่าในจดหมายมีข้อความว่าสุ่มฆ่าคนที่ซื้อสินค้าประเภทอาหารในร้านค้าเวทของเซียนโอสดด้วยยาพิษไร้สีไร้กลิ่นวันละ10คนพร้อมปล่อยข่าวว่ากินอาหารจากร้านค้าเวทแล้วตายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง5วันต่อมาหลังจากใช้เวลาสืบอยู่หลายวันจึงได้ความว่าทางอาณาจักรชิงหลงขึ้นภาษีนำเข้าเนื้อมอนสเตอร์ทะเลขึ้นเป็น 100% ของราคาสินค้าที่ซื้อมาจากโทยะแถมสินค้าของโทยะเป็นเพียงเจ้าเดียวที่ถูกขึ้นภาษีอีกด้วยและยังมีข่าวในอาณาจักรชิงหลงอีกว่าเนื้อมอนสเตอร์ของโทยะเป็นพิษมีคนกินเข้าไปแล้วตายด้วยเรื่องนี้ทำให้โทยะงงมากว่าข่าวไม่ดีนี้มันมาจากไหนเพราะสืบเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสาวได้ถึงต้นตอของข่าวแต่ก็ไม่ได้คว้าน้ำเหลวเพียงอย่างเดียวอย่างน้อยก็สืบรู้มาว่าคำสั่งขึ้นภาษีนั้นมาจากฉิกงกงฉิกงงงั้นสินะโทยะพูดพร้อมมองหน้าคุโรที่เพิ่งรายงานเรื่องทั้งหมดให้โทยะรู้ใช่แล้วลามาสเตอร์เมียวนอกจากนี้เมื่อวันก่อนมีคนพยายามเข้าไปจับตัวคนที่เรากำลังติดตามอยู่แต่คนนั้นก็ยังหนีไปได้เมียวคุโรรายงานต่อทันทีแล้วรู้หรือเปล่าว่าเป็นพวกไหนคุโรโทยะถามต่อด้วยความสนใจเป็นกลุ่มนักฆ่าตรงฉางที่ขึ้นตรงกับฉิกงกงเหมียวคุโรรายงานทันทีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดตัวแล้วล่ะคุโรในที่สุดจิ้งจอกเท่ามันก็เผลอโผล่หางออกมาแล้วโทยะพูดพร้อมยิ้มเหี้ยมขึ้นมาทันทีก่อนจะทำอะไรลงไปขอเสนอให้แก้ปัญหาเรื่องข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเหมียวคุโรที่สนใจเรื่องการค้ามากกว่าการแก้แค้นพูดดักโทยะขึ้นมาก็ดีเหมือนกันถึงจัดการตัวการได้เรื่องข่าวที่ถูกใส่ความก็คงยังไม่หายไปแล้วเรื่องมีคนตายจากกินอาหารของเราล่ะโทยะถามต่อมีคนตายจริงเหมียวแต่จากการสแกนศพแล้วเป็นการตายจากหัวใจล้มเหลวฉับพลันล่ะเหมียวคุโรรายงานโทยะตามที่ตรวจสอบมาผมสงสัยว่าจะเป็นการวางยาพิษมากกว่านะคุโรสั่งโดรนสื่อสารคุ้มครองลูกค้าของเราตลอด24ชั่วโมงหากโดรนสื่อสารไม่พอก็แบ่งเอามาจากจุดอื่นผมสงสัยว่าต้องมีหนูบางตัววางยาลูกค้าของเราแล้วปล่อยข่าวใส่ร้ายเราเมื่อโทยะสั่งการคุโรแล้วคุโรก็รีบสั่งการผ่านระบบสื่อสารไปทันทีตามที่ได้รับคำสั่งมาจากโทยะหลังจากคำสั่งออกไปไม่นานก็มีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เกินขึ้นทั่วทวีปนอกจากฝูงโดรนสื่อสารแล้วคุโรยังแบ่งกลุ่มนักฆ่าแมวเหมียวที่ประจำอยู่ตามแดนเจี้ยนบางส่วนเดินทางไปที่อาณาจักรชิงหลงด้วยเพื่อจับกุมกลุ่มนักฆ่าที่ลงมือวางยาพิษลูกค้าของโทยะทำให้ตอนนี้ที่อาณาจักรชิงหลงมีฝูงโดรนกว่า500เครื่องนักฆ่าแมวเหมียวอีก90คนกระจายอยู่ทั่วทั้งอาณาจักรเป็นเวลาหลายวันที่ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงกรีดร้องในเวลากลางคืนเหมือนมีใครบางคนถูกทรมานจนชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเรือนในเวลากลางคืนกันเพราะกลัวว่าจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นทางการของอาณาจักรชิงหลงที่ได้ข่าวก็พยายามออกสืบหาความจริงแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนอกจากรอยเลือดที่ยังเปื้อนที่พื้นหรือตามผนังกำแพงบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกลบข่าวว่ามีคนตายเพราะกินอาหารที่ขายในร้านค้าเวทไปชาวบ้านก็เริ่มกลับมาซื้อสินค้าของโทยะอีกครั้งแล้วก็ไม่มีใครตายเพราะกินอาหารที่ซื้อมาจากร้านค้าเวทอีกเลยที่จวนของฉิกงกง
รายงานท่านกงกงตอนนี้คนของหน่วยตรงฉางของเราหายไปมากกว่า200คนแล้วขอรับชายในเงามืดรายงานต่อฉิกงกกงพวกมันหายไปไหนเจ้าไม่รู้เรื่องเลยหรือฉิกงกกงถามเสียงแข็งนอกจากรอยเลือดแล้วก็ไม่พบอะไรอีกข้าน้อยคิดว่าคนของเราคงตายไปแล้วขอรับชายในเงามืดพูดขึ้นมาตามที่ตัวเองคิดข้าไม่คิดเช่นเจ้าถ้าพวกมันตายไปแล้วจริงพวกเราต้องเจอศพบ้างแต่นี้อยู่ๆก็หายไปดื้อต่อไปนี้พวกเจ้าต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกคนที่ทำเรื่องแบบนี้กับหน่วยตรงฉางได้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนฉิกงงยังคงพูดอย่างใจเย็นขอรับท่านกงกงพูดจบเสียงนั้นก็เงียบไปร้ายกาจยิ่งนักอย่าคิดว่าข้าจะไม่มีแผนรับมือท่านละเซียนโอสดฉีกงกกงพูดขึ้นมาแล้วเขียนจดหมายลับอีกหนึ่งฉบับทันทีในขณะที่ฉีกงงกับชายชุดดำคุยกันอยู่นั้นเสียงพูดของทั้งสองก็ถูกดักฟังโดยโดรนสื่อสารของโทยะแล้วส่งเสียงสดๆไปให้โทยะและคุโรฟังยังไม่ยอมเลิกสินะโทยะพูดขึ้นมาสงสัยต้องเล่นไม้แข็งเมี้ยวคุโรบอกกับโทยะว่ามาเลยคุโรโทยะก็สุดจะทนกับฉิกงงผู้นี้เช่นกันรื้มจวนทิ้งดีไหมเมียวคุโรเสนอโทยะจัดไปสิคุโรอย่าให้มีคนตายละเดี๋ยวจะหมดสนุกเสียก่อนโทยะเห็นด้วยทันทีจากนั้นทั้งเจ้านายกับลูกน้องก็หัวเราะฮือๆออกมาและคืนนั้นจวนของฉิกงกกงก็ถูกโจมตีอย่างหนักด้วยกระสุนของโดรนสื่อสารจากระยะไกลจนไม่เหลือแม้แต่เสาของจวนผู้คนภายในจวนพากันวิ่งหนีตายออกมาจากจวนแทบไม่ทันแล้วการโจมตีก็หยุดลงตอนเช้ามืดของวันนั้นแต่ที่น่าแปลกใจคือไม่มีคนตายแม้แต่คนเดียวแถมลูกชายของหัวหน้าสมาคมการค้าก็อาศัยจังหวะที่จวนถูกโจมตีหนีไปได้อีกด้วยเนื่องจากกรงขังถูกยิงจนเสียหายสภาพของฉิกงงในชุดนอนทั้งมอมแมมและเสื้อผ้าฉีกขาดจากการวิ่งหนีกระสุนนัสกินที่เน้นมาที่ฉิกงงเป็นพิเศษทำให้มีเศษไม้ปลิวมาโดนจำนวนมากและกลายเป็นข่าวใหญ่ไปในทันทีแม้แต่ราชาหลงเจี้ยนหยางก็เรียกฉิกงกกงไปสอบถามแต่ฉิกงกกงก็บอกไปแค่ว่าทดลองใช้สกิลผิดพลาดจึงเกิดเหตุขึ้นเพียงเท่านั้นเพราะไม่กล้าบอกไปว่าตัวเองกำลังทำสงครามอยู่กับเซียนโอสดหลังจากนั้น2วันทางสมาคมการค้าก็ประกาศยกเลิกภาษีสินค้าของโทยะแล้วกลับมาเก็บเท่าเดิมบรรดาพ่อค้าก็กลับไปซื้อสินค้าของโทยะมาขายเหมือนเดิมแต่สงครามของโทยะกับฉิกงงยังคงดำเนินต่อไปในเวลากลางคืนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเสริมกำลังคนเข้าไปเพิ่มอีกจนตอนนี้โทยะส่งทีมนักฆ่าแมวเหมียวเข้าไปในอาณาจักรชิงหลงแล้วกว่า190คนส่วนทางด้านฉิกงกกงส่งหน่วยตรงฉางออกมาอีกมากกว่า700คนและในคุกคุมขังของโทยะก็มีคนของหน่วยตรงฉางกว่า450คนแล้วตอนนี้ในโลกใบเล็กที่โทยะได้ไปรับมาขังเอาไว้ทุกเช้าตามจุดนัดพบต่างๆจนโทยะต้องปลูกข้าวโพดและอ้อยเพิ่มเพื่อเป็นอาหารหลักของคนพวกนี้ในโลกในเล็กและแถมบริการอาบน้ำให้ฟรีโดยการติดตั้งฝักบัวที่สูบน้ำจากทะเลสาบมาศให้ทุกเย็นกันกลิ่นเน่าเหม็นแล้วเป่าแห้งด้วยพัดลมขนาดใหญ่ที่ติดตั้งงอเอาไว้แม้แต่พยายามจะฆ่าตัวตายก็ยังทำไม่ได้เพราะถ้าจะฆ่าตัวตายเมื่อไหร่จะถูกปืนช็อตไฟฟ้าที่ติดตั้งเอาไว้ทั่วกรงยิงใส่ทันทีถึงไม่ตายแต่ก็ทรมานอย่างมากแถมคนรอบข้างยังถูกลูกหลงไปอีกด้วยทำให้มีการตั้งกฎกันเองภายในกรงว่าใครที่คิดจะฆ่าตัวตายให้ไปอยู่ไกลๆคนอื่นแล้วบอกกับคนอื่นด้วยถ้าไม่บอกกับคนอื่นแล้วมีคนถูกลูกหลงจะถูกรุมกระทืบทันทีสงครามยามค่ำคืนยังคงดำเนินต่อไปอีกเป็นเวลานับเดือนในที่สุดฉิกงกกงก็ไม่เหลือใครให้ส่งออกมาอีกจะมีเหลือเพียงแค่องครักษ์ของตัวเองที่เป็นขันทีจำนวน50คนหน่อยเจ้าเซียนโอสดโอเว่ยเจ้านำองครักษ์ของข้าไป20คนเดินทางไปที่ร้านขายรถเวทแล้วจับพนักงานที่นั้นมาให้หมดฉีกงงสั่งการหัวหน้าองครักษ์ของตัวทันทีขอรับท่านกงกงเมื่อรับคำสั่งโอเว่ยที่เป็นหัวหน้าขันทีองครักษ์ของฉีกงกงก็รีบออกไปทำงานที่ได้รับมอบหมายในเมื่อเจ้าจับคนของข้าไปข้าก็จะจับตัวคนของเจ้าบ้างฉีกงกกงยืนเอามือไขว้หลังแล้วมองออกไปที่หน้าต่างพูดขึ้นมาด้วยความกับแค้นใจโดยหารู้ไม่ว่าความเคลื่อนไหวของตัวเองถูกโทยะรับรู้แบบเรียลไทม์ไปแล้วจะจับตัวประกันอย่างนั้นเหรอท่านขันทีใหญ่โทยะพูดขึ้นมาเมื่อฟังข้อความที่ดักฟังมาได้จบ
ให้ส่งทีมไปช่วยเลยไหมเมียวคุโรถามขึ้นมาปล่อยให้จับไปเลยคุโรแล้วเราจะเดินทางไปที่อาณาจักรชิงหลงกันเพื่อรุกทาสฉีกงกงโทยะพูดขึ้นมาทำให้คุโรงงว่าทำไมต้องให้จับตัวไปด้วยทั้งที่จะขัดขืนก็ได้ทำไมต้องให้จับตัวไปด้วยล่ะเมียวในที่สุดคุโรก็ทนสงสัยไม่ไหวจึงถามขึ้นมาคนของเราที่ร้านทำอะไรผิดหรือเปล่าล่ะโทยะถามคุโรกลับไม่นี่เมียวคุโรตอบโทยะแล้วถ้าจับคนที่ไม่ได้กระทำผิดไปแล้วยังเป็นคนของผมด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะโทยะถามต่อมาสเตอร์สามารถเอาผิดฉีกงกงได้เมียวคุโรตอบโทยะเช่นเคยแล้วถ้าเราส่งหลักฐานที่ฉีกงงสั่งวางยาประชาชนนับร้อยคนไปด้วยล่ะโทยะถามต่อฉีกงงก็จะโดนหนักอาจถึงโทษประหารชีวิตเลยเมียวคุโรตอบโทยะแล้วก็เบิกตากว้างขึ้นมาเมื่อเข้าใจแล้วว่าโทยะจะทำอะไรถ้างั้นก็รวบรวมหลักฐานความผิดของฉีกงงเอาไว้ให้ดีๆนะคุโรถ้าจะให้ดีขอเป็นภาพพร้อมเสียงด้วยโทยะสั่งให้คุโรจัดเรียงภาพและเสียงจากหน่วยความจำของโครนและนักฆ่าแมวเหมียวทันทีจัดให้เลยเมียวคุโรรับคำแล้วก็นิ่งไปเพราะกำลังรวบรวมแล้วตัดต่อหลักฐานที่โหลดมาจากเครือข่ายสื่อสารอยู่ส่วนโทยะก็สั่งการผ่านสร้อยคอไปที่ร้านขายรถเวทประจำเมืองชิงหลงว่าให้ปิดร้านรอคนของฉีกงกงและอย่าขัดขืนให้ตามคนของฉีกงกงไปดีๆแล้วส่งตำแหน่งกลับมาเป็นระยะด้วยจะได้รู้ว่าถูกขังอยู่ที่ไหนกันเสร็จแล้วมาสเตอร์เมียวคุโรรายงานโทยะทันทีเมื่อตัดต่อหลักฐานจบโทยะจึงตรวจดูว่าพนักงานถูกจับตัวไปขังไว้หรือยังเมื่อแน่ใจว่าทุกคนถูกนำไปขังไว้ในคุกกลับแห่งหนึ่งแล้วโทยะลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมตัวไปอาณาจักรชิงหลงเราไปหาราชาหลงเจี้ยนหยางกันดูสิว่าคราวนี้หลงเจี้ยนหยางจะว่ายังไงพูดจบโทยะก็เปิดช่องมิติไปที่ห้องโถงของพระราชวังของราชาหลงเจี้ยนหยางทันทีในห้องโถงในพระราชวังของราชาหลงเจี้ยนหยางในขณะนี้มีการประชุมราชการอยู่พอดีเมื่อคุโรเดินตามโทยะออกมาช่องมิติก็ปิดลงทุกคนในห้องโถงที่กำลังประชุมราชการอยู่ก็หันมามองทันทีคารวะท่านเซียนโอสถเมื่อทุกคนเห็นว่าเป็นโทยะก็รีบทำความเคารพทันทีตามสบายทุกท่านโทยะพูดขึ้นมาแล้วมองไปที่ราชาหลงเจี้ยนหยางที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ไม่ทราบว่าท่านได้ยุบมากระทันหันในวันนี้มีเรื่องอะไรด่วนหรือไม่ราชาหลงเจี้ยนหยางถามด้วยความแปลกใจถึงแม้จะตกใจในวิธีเดินทางของโทยะอยู่ก็ตามก็ไม่มีอะไรมากที่ผมมาในวันนี้เพราะคนที่ยืนอยู่ข้างๆท่านนั้นแหละโทยะพูดพร้อมชี้ไปที่ฉีกงงไม่ทราบว่าท่านมีธุระอะไรกับข้าหรือท่านเซียนโอสถฉีกงกงถามขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าโทยะพุ่งเป้ามาที่ตัวเองในวันนี้ผมแค่อยากให้ท่านปล่อยตัวพนักงานของผมที่ท่านส่งองครักษ์ของท่านไปจับตัวมาในวันนี้โทยะพูดในขณะที่เอามือไขว้หลังอยู่ทั้งสองข้างออกคนของท่านที่ร้านรถเวทนั้นน่าหรือข้าแค่สงสัยว่าพวกนั้นจะเกี่ยวข้องกับคดีที่มีชาวบ้านตายหลายร้อยคนเมื่อเดือนก่อนข้าเลยให้คนไปจับมาสอบสวนเพื่อหาความจริงเพียงแค่นั้นฉีกงงพูดขึ้นมาเพราะจากคำพูดของโทยะแล้วก็การไปจับตัวคนมาเมื่อเช้าต้องมีคนรู้เห็นอยู่มากแน่ๆจึงใช้คำว่าเรียกตัวมาสอบสวนแทนอ๋องั้นเหรอท่านฉีกงกงแต่เรื่องคดีนั้นผมจับตัวคนร้ายเอาไว้หมดแล้วล่ะท่านอยากดูหน้าคนร้ายหรือไม่ล่ะโทยะมองฉีกงกงอย่างเจ้าเล่ห์แล้วพูดขึ้นมาเมื่อฉีกงงได้ยินแบบนั้นก็หางคิ้วกระตุกทันทีไม่ทราบว่าท่านไปได้ตัวคนร้ายมาได้อย่างไรหรือท่านเซียนโอสถฉีกงงยังคงปั้นหน้าถามนิ่งๆพอดีผมตรวจพบหนูพวกนี้ยามวิกาลเข้าโดยบังเอิญหน้าเลยจับมาขังเอาไว้มีเป็นพันตัวเลยนะในตัวพวกมันแต่ละคนก็พกยาพิษเอาไว้ทุกคนด้วยไม่ทราบว่าท่านพอจะรู้จักยาพิษพวกนี้หรือไม่พูดจบโทยะก็สะบัดมือครั้งหนึ่งแล้วขวดยาพิษมากมายนับพันก็กองอยู่ตรงหน้า
เมื่อราชาหลงเจี้ยนหยางเห็นขวดยาพิษก็จำได้ทันทีว่าเป็นของฉีกงกกงเพราะมันคือยาชนิดเดียวกันที่ฉีกงกกงใช้ช่วยตัวเองให้ครองบัลลังก์นี้ได้ฉีกงกกงท่านทำอะไรลงไปราชาหลงเจี้ยนหยางหันไปถามฉีกงกกงข้าน้อยหารู้เรื่องนี้ไม่ฝ่าบาทแต่ฉีกงกกงยังคงไม่ยอมรับเพราะขวดยาแบบนี้ไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นที่มีในตำหนักในยังมีหัวหน้านางในอีกคนที่มียานี้ในครอบครองเพื่อใช้ปลิดชีวิตนางในที่กระทำผิดร้ายแรงคงไม่ยอมรับง่ายๆสินะคุโรฉายหนังให้ราชาหลงเจี้ยนหยางดูหน่อยพวกท่านทั้งหมดที่นี้ก็ดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยแหละโทยะหันไปสั่งคุโรเสร็จก็หันไปบอกกับขุนนางทุกคนที่อยู่ในห้องโถงแห่งนี้รับทราบเมียวคุโรพูดจบก็ปล่อยเครื่องฉายทรงกลมออกมามันเป็นเครื่องฉายภาพรุ่นใหม่ที่โทยะทำขึ้นมาเมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อใช้ติดตั้งที่อควาเรียม2มันใช้หลักการ4ธาตุบังคับให้เกิดภาพต่างๆโดยใช้องค์ประกอบต่างๆจนเกิดภาพ4มิติขึ้นมาเมื่อเครื่องเริ่มทำงานภาพก็เริ่มฉายไปตั้งแต่ฉีกงกกงสั่งการไปถึงเขียนจดหมายให้หน่วยตรงฉางไปทำงานสกปรกแล้วภาพก็ตัดไปที่หน่วยตรงฉางที่กำลังเปลี่ยนเป็นชุดดำแล้วรับขวดยาพิษไปคนละขวดแล้วภาพก็ติดตามหน่วยตรงฉางไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของประชาชนแล้วลอบวางยาพิษลงไปในกาน้ำชาของชาวบ้านจำนวนหลายหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปทั้งภาพและเสียงของฉีกงงและหน่วยตรงฉางทุกคนในห้องถงล้วนได้ยินและได้เห็นกันอย่างชัดเจนเมื่อโทยะหันกลับไปก็เห็นว่าฉีกงกงเอาดาบจี้คอของราชาหลงเจี้ยนหยางเอาไว้แล้วฮิฮิท่านเก่งจริงๆที่หาหลักฐานมาได้ถึงขนาดนี้แต่ท่านคงลืมไปสินะว่าข้าสามารถใช้ราชาหลงเจี้ยนหยางเป็นตัวประกันได้และเพียงข้าสั่งคำเดียวคนของท่านที่ถูกข้าจับไว้ก็จะตายในทันทีฉีกงกกงพูดขึ้นมาขณะที่จับตัวราชาหลงเจี้ยนหยางเอาไว้เป็นตัวประกันซึ่งไม่มีองครักษ์คนไหนขยับตัวปกป้องราชาหลงเจี้ยนหยางเพราะทุกคนล้วนเป็นคนของฉีกงกกงอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นสั่งได้เลยเมื่อสิ้นคำสั่งของโทยะคุโรก็ส่งข้อความไปถึงพนักงานที่ถูกคุมขังเอาไว้ให้แหกคุกได้ทันทีพร้อมจับพวกที่คุมตัวอยู่มัดเอาไว้ด้วยฆ่าพวกมันให้หมดฉีกงงสั่งสังหารหมู่ทันทีบรรดาองครักษ์ก็กรูกันออกมาเพื่อจะสังหารโทยะและคุโรไปพร้อมกับพวกขุนนางที่รู้เห็นเรื่องนี้ทั้งหมดทิ้งทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้ฉีกงกกงทั้งที่ข้าดีต่อเจ้ามาโดยตลอดหลงเจี้ยนหยางพูดขึ้นมาท่านอย่าไร้เดียงสาไปนักเลยเจี้ยนหยางหากท่านไม่มีข้าท่านก็คงไม่ได้นั่งบัลลังก์แล้วถ้าข้าอยากจะนั่งบัลลังก์บ้างมันจะผิดตรงไหนล่ะจริงไหมฉีกงงกระชิบข้างๆหูของราชาหลงเจี้ยนหยางฉีกงงท่านมันราชาหลงเจี้ยนหยางกำลังจะด่าหุบปากฉีกงกกงก็ตวัดเสียงแหลมขึ้นมาทันทีราชาหลงเจี้ยนหยางไม่กล้าพูดต่อเพราะปลายดาบนั้นเริ่มเจาะเข้ามาในเนื้อของตัวเองแล้วทางด้านโทยะและคุโรก็กำลังรับมือกับองครักษ์จำนวนมากอยู่แถมยังต้องคุ้มกันพวกขุนนางไปด้วยจึงไม่มีเวลาไปช่วยหลงเจี้ยนหยางตอนนี้ในห้องโถงมีกระบี่เพลิงบินของโทยะอยู่มากมายนับไม่ถ้วนรับมือกับองครักษ์อยู่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยแพนโดร่าข้อปกป้องพวกขุนนางอยู่ทำให้ขุนนางทุกคนในห้องโถงไม่มีใครกล้าขยับตัวเพราะกลัวโทยะควบคุมกระบี่เพลิงพลาดแล้วมาเสียบเข้าพุงของตัวเององครักษ์ที่พยายามจะเข้ามาสังหารโทยะจึงไม่สามารถเข้าถึงตัวของโทยะได้ก็พากันยิงสกิลต่างๆใส่แทนรึมๆเปรี้ยงเปรี้ยงพรึบๆแต่ก็ต้องติดกำแพงกระบี่ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ทางฝั่งขุนนางก็เช่นกันเล่าองครักษ์ไม่สามารถผ่านกำแพงกระบี่เข้าไปได้เช่นกันทางคุโรที่รับหน้าที่ตามเก็บครักทีละคนก็สามารถทำได้ดีจนตอนนี้จำนวนองครักษ์ที่เข้ามาโจมตีลดลงเรื่อยๆเมื่อทหารข้างนอกได้ยินเสียงดังขึ้นในห้องโถงก็รีบวิ่งเข้ามาดูแต่ก็ไม่มีใครสามารถสอดมือเข้ามายุ่งเนื่องจากทั้งสกิลขององครักษ์เสื้อแพรและกระบี่เพลิงบินของโทยะปลิวว่อนเต็มห้องโถงไปหมดหากฝีมือไม่ถึงแล้วกล้าก้าวเข้ามาอาจพิการหรือเสียชีวิตได้ทหารจึงรีบวิ่งไปแจ้งให้บรรดาแม่ทัพทราบจากนั้นไม่นานแม่ทัพทั้ง4ก็มาถึงห้องโถงเมื่อ2ใน4เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะรีบเข้าไปเพื่อช่วยราชาหลงเจี้ยนหยางทันทีแต่ติดที่ว่าอีก2คนมาขวางเอาไว้ท่าน2คนทำไมถึงมาขวางข้าแม่ทัพทะเลใต้ห้าวตรงเขื่อถามขึ้นมา
พวกข้าคงจะให้ท่านทั้งสองเข้าไปขัดขวางท่านฉีกงกกงไม่ได้หรอกนะแม่ทัพทิศเหนือชีเหวยเหลียงพูดขึ้นมาซึ่งชีเหวยเหลียงเป็นลูกบุญธรรมของฉีกงกกงท่านก็จะกบฏด้วยหรือแม่ทัพตะวันออกหลี่ซื่อหนานถามแม่ทัพตะวันตกหูซู่หลางข้าเป็นคนของท่านกงกงหูซู่หลางกล่าวออกมาตรงๆถ้าอย่างนั้นพวกท่านกับพวกข้าก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วแม่ทัพทะเลใต้ห้าวตรงเขอพูดจบก็เข้าปะทะกับแม่ทัพตะวันตกหูซู่หลางทันทีส่วนแม่ทัพตะวันออกหลี่ซื่อหนานก็เข้าปะทะกับชีเวยเหลียงเช่นกันทำให้เกิดการต่อสู้นอกห้องโถงขึ้นอีกแห่งแถมเป็นสนามใหญ่ด้วยบรรดาทหารที่ติดตามทั้งสองฝ่ายมาก็เข้าร่วมต่อสู้ด้วยเช่นกันทำให้ตอนนี้ในวังหลวงเกิดสงครามย่อมขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงโทยะกับคุโรก็สามารถกำจัดองครักษ์ในห้องโถงจนหมดแถมยังให้แพนโดราสร้างกำแพงกระบี่ผนึกห้องโถงนี้เอาไว้ด้วยทำให้คนในออกไม่ได้คนนอกก็เข้ามาไม่ได้เช่นกันเก่งจริงๆข้าประเมินฝีมือของท่านต่ำไปฉีกงกกงพูดขึ้นมาเมื่อเห็นว่าคนของตัวเองถูกจัดการจนหมดก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับท่านฉีกงกกงผมยังไม่ได้ขยับเท้าออกจากจุดเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยโทยะพูดพร้อมยักคิ้วให้กับฉีกงงเมื่อฉีกงกกงมองที่เท้าของโทยะก็นึกขึ้นได้ว่าโทยะเพียงใช้ปลายนิ้วควบคุมกระบี่เพลิงแล้วบังคับให้มันเข้าสู้กับองครักษ์โดยไม่ได้ขยับเท้าจริงๆไม่แปลกใจเลยที่คนของหน่วยตรงฉางจะหายตัวไปทั้งพันกว่าคนฉีกงงพูดขึ้นมาด้วยความทึ่งที่โทยะสู้ได้เก่งไม่แพ้การปรุงโอสถเลยอันที่จริงไม่ใช่ผมหรอกนะครับที่เป็นคนจัดการพวกนั้นแต่เป็นหน่วยงานหนึ่งของผมต่างหากแต่ก็ช่างเธอยังไงมันก็เป็นคำสั่งของผมอยู่ดีแต่ว่านะตอนนี้ท่านฉีกงกกงผู้ยิ่งใหญ่จะเอาอย่างไรต่อไปล่ะเหลือตัวคนเดียวแล้วนะเราหน้าโทยะถามฉีกงกกงด้วยรอยยิ้มห้าห้าเห็นหรือไม่ว่าข้ามีตัวประกันอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้คนของท่านเซียนโอสถคงตายไปหมดแล้วล่ะมั้งฉีกงกกงถักถางโทยะกลับทันทีอ๋อเรื่องนั้นน่าหรอคุโรขอภาพให้ท่านฉีกงกกงผู้ยิ่งใหญ่ดูหน่อยดิโทยะหันไปบอกคุโรที่กำลังนั่งไขว่ห้างอยู่บนตัวขององครักษ์ที่ถูกอุ้งมือแมวเหมียวจนสลบเหมือดแล้วลากมากองรวมกันไว้เพื่อเป็นที่นั่งของคุโรได้เลยเมียวคุโรทำการฉายภาพที่คุมที่ฉีกงงขังพนักงานไว้ทันทีและภาพที่ฉีกงงเห็นก็คือองครักษ์ของตัวเองถูกจับมัดเอาไว้รวมกันแถมยังถูกจับแก้ผ้าจนหมดอีกด้วยแล้วรอบๆกลุ่มองครักษ์ก็มีพนักงานของโทยะถือแส้แล้วหวดไปที่กลุ่มองครักษ์อยู่เพื่อเป็นการแก้แค้นที่พวกองครักษ์พวกนี้เอาแส้มาตีพวกตนทำให้ชุดพนักงานขาดไปหลายจุดต้องลำบากกลับไปทำเรื่องเบิกชุดใหม่อีกคุโรบอกพวกนั้นเบาๆมือหน่อยเดี๋ยวจนในเครื่องแบบพวกนั้นจะตายเสียก่อนโทยะหันไปบอกคุโรแจ้งไปแล้วเมียวแต่พวกนั้นบอกว่าขออีกนิดยังไม่หายแค้นเมียวคุโรตอบกลับโทยะอย่างจนใจเพราะโกเลมที่โทยะสร้างมานับวันจะยิ่งเหมือนคนไปทุกทีเพราะพวกมันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เองที่ไม่เปลี่ยนอย่างเดียวคือความซื่อสัตย์และเคารพต่อโทยะเอายังไงล่ะครับทีนี้ท่านมหาคันธีฉีกงกกงโทยะหันกลับไปถามฉีกงกกงต่อขอเพียงข้ายังมีราชาหลงเจี้ยนหยางเป็นตัวประกันท่านจะทำอะไรข้าได้ฉีกงกกงพูดขึ้นมาแล้วกดปลายดาบลงไปที่คอของราชาหลงเจี้ยนหยางจนมีเลือดซึมออกมาเล่นของมีคมมันไม่ดีนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอยึดเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เป็นของกลางในการทำแผนรับสารภาพนะครับโทยะพูดจบก็เก็บดาบในมือของฉีกงงเข้าช่องเก็บของไปแต่ฉีกงกงก็เรียกดาบเล่มใหม่ออกมาจากแหวนเพื่อที่จะเอาไปจ่อที่คอของราชาหลงเจี้ยนหยางเอาไว้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังไม่เร็วพอสำหรับโทยะคราวนี้โทยะเก็บดาบและแหวนของฉีกงงที่อยู่บนนิ้วของฉีกงงทุกนิ้วไปด้วยรวมถึงถุงเล็กๆที่ห้อยเอวเอาไว้เมื่อฉีกงงเห็นว่าตัวเองไม่เหลืออาวุธแล้วจึงพยายามจะใช้มือของตัวเองบีบไปที่คอของราชาหลงเจี้ยนหยางแทนแต่โทยะก็เข้ามาจะถึงตัวของฉีกงกกงแล้วเมื่อฉีกงงเห็นว่าโทยะเข้ามาหาตัวเองด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อจึงละจากราชาหลงเจี้ยนหยางแล้วพลิกฝ่ามือใช้สกิลใส่โทยะแทนตัดอากาศฉีกงงพูดพร้อมฟันฝ่ามือไปทางโทยะ
มหาเวทดูดกลืนโทยะพูดพร้อมยื่นมือไปข้างหน้าสกิลตัดอากาศที่พุ่งเข้าหาก็สลายกลายเป็นละอองมานาพุ่งหายไปในฝ่ามือของโทยะทันทีแต่โทยะไม่หยุดแค่นั้นยังใช้ความสามารถของชุดนาโนบวกกันความสามารถควบคุมวัตถุต่อมานี่กงกงตัวแสบโทยะพูดจบฉีกงกงก็ถูกกระชากเข้าหาโทยะด้วยความเร็วสูงทันทีวะกบฉีกงกงร้องขึ้นมาด้วยความตกใจที่ถูกกระชากด้วยพลังงานจำนวนมหาศาลมับโทยะคว้าคอของฉีกงงเอาไว้มหาเวทดูดกลืนมานาโทยะใช้ความสามารถของชุดนาโนดูดกลืนพลังงานมานาของฉีกงกงด้วยความเร็วสูงฉีกงกงพยายามใช้มือแกะคอของตัวเองออกจากมือที่แข็งแกร่งของโทยะแต่ไม่สามารถทำได้แถมเรียวแรงก็ค่อยๆหายไปอีกด้วยจน10วินาทีผ่านไปฉีกงกงก็ไม่มีแรงยกแขนขึ้นมาอีกท่านทำอะไรกับข้ามหาคันที่ฉีกงกงเอ่ยปากถามโทยะด้วยความอ่อนล้าก็แค่ดูดพลังมานาออกมานิดหน่อยเองครับอ๋อไม่ถึงตายหรอกนะไม่ต้องห่วงพูดจบโทยะก็เอาห่วงมาคล้องคอฉีกงกงเอาไว้มันเป็นห่วงที่สร้างมาจากไวเบรเนียมแต่ตัวล็อกเล็กๆมันคือสิ่งมีชีวิตนาโนมันจะทำการดูดกลืนพลังงานมานาของเป้าหมายตลอดเวลาเป้าหมายจะไม่สามารถใช้สกิลและอ่อนล้าอยู่ตลอดเอานี่ครับโอสถรักษาโทยะพูดพร้อมโยนขวดโอสถรักษาไปให้ราชาหลงเจี้ยนอย่างรับไว้ขอบคุณท่านเซียนโอสถที่ช่วยเหลือข้าในครั้งนี้ราชาหลงเจี้ยนอย่างทำการขอบคุณโทยะทันทีถ้ายังไงที่เหลือก็จัดการเอาเองแล้วกันนะครับส่วนพวกโจรในเครื่องแบบที่เหลือผมจะส่งให้ภายหลังโทยะพูดจบก็เปิดมิติขึ้นมาน้อมส่งท่านเซียนโอสถทุกคนในห้องโถงคาราวะโทยะอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกคนคาราวะด้วยใจจริงเพราะได้เห็นความสามารถของโทยะแล้วเมื่อโทยะจากไปแล้วห้องโถงก็ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากกำแพงกระบี่เพลิงที่คลุมห้องอยู่หายไปเมื่อคนของฉีกงงเห็นว่าเจ้านายถูกจับตัวได้แล้วจึงพากันทิ้งอาวุธยอมจำนนหลังจากนั้นหนึ่งวันโทยะก็ส่งพวกที่เหลือคืนให้แก่ราชาหลงเจี้ยนหยางไปจัดการต่อเพราะตัวเองไม่อยากมือเปื้อนเลือดซึ่งฉีกงงและฉีเวยเหลียงถูกประหารชีวิตแม่ทัพตะวันตกหูสู้หลังถูกถอดยศและยึดทรัพย์ทั้งหมดจากนั้นก็โดนโทษจำคุก20ปีเนื่องจากสอบสวนได้ว่าถูกฉีกงงบีบบังคับแต่ก็ยังคงต้องรับความผิดไปพวกหน่วยตรงฉางถูกประหารชีวิตทั้งหมดรวมถึงคนที่ถูกส่งไปโจมตีเผ่าวัวขาวตอนแรกด้วยครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่อีกคดีหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรชิงหลงหลังจากจบเรื่องทุกอย่างแล้วโทยะก็พาทุกคนกลับไปที่อควาเรียม2รวมถึงทีมสำรวจทีมใหม่ของโทยะด้วยโทยะก็ให้ทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนกันเป็นเวลา10วันเพื่อเป็นโบนัสที่ทำงานกันมาอย่างหนักตลอด2เดือนซึ่งไม่พ้นพวกนิกที่ต้องทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีพาทีมน้องใหม่ไปเที่ยวทำให้ทุกคนยิ้มออกมาได้อย่างมีความสุขแต่ไม่รวมนานะธรรมะกับเอวาที่ต้องอยู่เรียนหนังสือกับเมกนี้ต่อไปและอดเที่ยวตามเคย